จะเริ่มต้นใหม่จะเป็นภรรยาที่ดีของเขาจะเริ่มต้นใหม่หมดคือเราจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาเราจะยอมรับในตัวเขาเราจะเลี้ยงดูแลลูกเอาละอันดีละเริ่มใหม่ตาบ้าตัวกับเราบอกว่าขอแค่เขากลับมาขอแค่เขากลับมาแล้วเดี๋ยวหนูจะเริ่มต้นใหม่หมดหนูจะเป็นภรรยาที่ดีจะไม่บ่นจะไม่ชวนทะเลาะจะไม่งี่เง่าขอแค่เขากลับมาไม่แยกนะจ๊ะว่านั่นคืองานของผู้หญิงหรือของผู้ชายคือเขาทำหมดซักผ้าล้างจานดูลูกช่วยเราจัดร้านทำของวิ่งเล่ขายปลาต้มโก๋น้ำเต้าหู้วิ่งเล่กลับมาเสร็จก็มาช่วยล้างจานให้หนูนอนเพราะว่าหนูเนี่ยจะตื่นก่อนเขาเนาะมาทอดปลาต้มโก๋ก็คือเขาพอกลับมาเนี่ยเขาจะล้างจานให้เรานอนเลยแต่ขออย่างเดียวก็คือให้ละหมาดซุบโบก่อนตอนบางอยู่เนี่ยบางจะเป็นคนวิ่งเล่ขายของให้เนาะแต่พอหมดบางไปแล้วเนี่ยก็หนูก็ต้องทำเองขายของหน้าร้านมันก็ไม่ได้ดีเหมือนตอนที่บางอยู่ก็คือไม่มีคนช่วยขายของไม่มีคนช่วยทำงานเราก็ต้องทำเองทั้งหมดไม่มีใครช่วยดูลูกอย่างน้อยๆถ้าสมมติเขาไม่ได้ไปวิ่งเล่ขายของเขาก็จะดูลูกให้หนูแต่ตอนเนี้ยมันก็เราต้องทำเองหมดลูกก็อยู่กับเรารายจ่ายทั้งหมดอยู่กับเรางานทั้งหมดอยู่กับเราหนูเคยบอกว่าถ้าบางเสียเนี่ยหนูร้องไห้ตายเลยคำนี้หลุดออกจากปากหนูแต่สามีก็บอกว่าถ้าบางเสียหนูอย่าร้องไห้นะเพราะบางไม่ได้มีค่าขนาดนั้นบางไม่สามารถให้อะไรหนูได้นอกจากอันล้อมันก็ยิ่งทำให้หนูร้องอีกพอรู้ถึงประโยคนี้ว่าอย่าร้องบางบอกว่าอย่าร้องถ้าวันหนึ่งบางจากไปอย่าร้องหนูก็ไม่รู้จะสอนลูกหรือบอกลูกยังไงแต่หนูก็จะเอาคำพูดของสามีอ่ะมาสอนเขาก็คือทำละหมาดอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ทำให้อัลเลาะห์รักเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่าหวังไม่ใช่สิคืออย่าเสียน้ำตาให้กับสิ่งใดนอกจากอัลเลาะห์อัลลอฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีนะครับวันนี้เป็นค่ำคืนหนึ่งของรายการสายยายแห่งความอาทรนั้นได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งในเรื่องราวของการความช่วยเหลือของหญิงม่ายและเด็กกำพร้านะครับวันนี้ครอบครัวกำพร้าวันนี้ก็คือครอบครัวสืบวงศ์นะครับได้เข้ามาอยู่ในรายการนี้แล้วจะมีการขอความช่วยเหลือเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่าที่เธอต้องการที่เธอยังประสบที่ยังต้องประกอบอาชีพนะฮะที่ได้สูญเสียสามีไปแล้วก็เธอต้องคอยเลี้ยงลูกตามลำพัง3คนโดยวันนี้ลูกของเธอนั้นเรียกว่าเรียงเป็นนิ้วเลยนะครับก็คือตั้งแต่ไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็คุณแม่ก็อายุเพิ่งจะเข้า21ปีบริบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะฮะที่จะต้องบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ร่วมกันบริจาคให้กับครอบครัวสืบวงศ์ก่อนที่จะพบกับครอบครัวสืบวงศ์พบกับคุณอิมรอนคำวิไลนะครับร่วมรายการครับเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ขอต้อนรับนะครับสู่รายการสายยันความอาทรนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่เหมือนมีนัดหมายนะกับผู้ชมนะที่ติดตามชมรายการนี้อยู่นะครับคือทุกครั้งนะที่รายการสายยันความอาทรมาพบกับผู้ชมเนี่ยก็คือเรามักจะมีผู้ที่เขากำลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับก็วันนี้นะครับมีครอบครัวนะฮะสืบวงนะซึ่งเป็นครอบครัวของคุณฮยาตีเนี่ยนะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะที่ต้องถือว่าแกร่งนะเพราะว่ามีบุตรถึง3คนแล้วก็ยังเล็กอยู่เลยนะครับแล้วก็ต้องหาเลี้ยงชีพคนเดียวนะทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยจริงๆต้องดูแลลูกอย่างเดียวเลยแต่ต้องนะอดทนนะกับการ
หาเลี้ยงชีพด้วยนะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนะครับส่วนเหตุการณ์รายละเอียดนะที่เธอทำไมถึงเป็นหญิงไม้นะแล้วก็มีลูกกำพร้าถึง3คนวันนี้นะเดี๋ยวคงจะได้ไล่เรียงกันนะครับก็วันนี้นะมีผู้ร่วมรายการอีกนะอีกหนึ่งท่านนะก็คือคุณยูซุฟแย้มพรายนะครับให้คุณยูซุฟได้พบกับผู้ชมก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลอฮิร็อบบินาอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงมาสบแด่พี่น้องทุกท่านครับก็ครอบครัวสืบวงเนี่ยอยู่ในซอยพัฒนาการ20แยก10นะครับเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีครอบครัวนี้คือป้าของเขาเนี่ยได้เป็นหญิงไม้มาก่อนแล้วก็มีลูกอยู่หลายคนแล้วก็ผมเมื่อปี59เนี่ยช่วงรอมฎอนผมก็ได้เอาข้าวของไปแจกแล้วพอมาช่วงอีดเราเอากุรบานไปแจกแล้วก็รู้ข่าวว่าหลานของป้าเนี่ยทั้งที่ป้าเขาเป็นหญิงมาอยู่แล้วมีลูกอยู่หลายคนอยู่แล้วแล้วเราก็เอาเนื้อกุรบานมาให้กับเด็กกำพร้าบางนี้เขาบอกว่าหลานของเขาเนี่ยได้เป็นไม้แล้วมีลูกกำพร้าอีก2คนแล้วยังอยู่ในท้องอีก4เดือนตอนนี้ประมาณเดือนนะฮะเดือนตอนนั้นช่วงที่เสียชีวิตก็4เดือนแล้วอยู่ในท้องคนเล็ก3ขวบคนโต5ขวบตัวผมเองเนี่ยปุ๊บก็บอกว่าจะอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่จังหวัดตราดแล้วก็จะลงมาอยู่กรุงเทพไหมถ้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีการค้าขายอะไรเนี่ยมันก็จะสะดวกนิดนึงแล้วตกลงป้าก็รับมาอยู่ที่บ้านป้าครับผมครับครับผู้ชมครับนั่นก็คือคร่าวๆนะที่คุณยูซุฟเนี่ยเป็นเครือข่ายของมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะครับแล้วก็เขาได้ดูแลเด็กกำพร้านะในพื้นที่เขตสวนหลวงเขตประเวศสะพานสูงเขตสะพานสูงนะซึ่งมีหลายครอบครัวนะที่ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่แต่วันนี้นะครอบครัวที่อยากให้ผู้ชมได้มีโอกาสช่วยเหลือกันนะก็คือน้องฮายาตีนะสืบวงนะครับอยากให้น้องฮายาตีได้พบกับผู้ชมก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จ้ะก็หนูชื่อสุชาดาสืบวงจ้ะหรือว่าฮายาตีจ้ะครับครับคุณชลิตครับครับท่านผู้ชมทางบ้านครับย้อนกลับไปประมาณก็ประมาณหลายเดือนนะครับที่ได้ลงพื้นที่กันไปพร้อมกับคุณยูซุฟย้ำภายทีมงานอีกหลายท่านที่อยู่เบื้องหลังของการเยี่ยมเยียนนะครับก็ไปพบกับครอบครัวที่เรียกว่าเธอชื่อฮายาตีเนี่ยก็ไปพบกันแล้วก็ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกันวันนั้นเนี่ยคนที่เล็กที่สุดที่อยู่บนที่หน้าจอเนี่ยนะครับยังอยู่ในท้องเลยนะครับซึ่งเธอเสียคุณพ่อไปนะฮะแล้วก็สามีความเศร้าเนี่ยยังไม่คลายเท่าไหร่ก็ลูกก็ยังก็อยู่ในท้องนะครับปัจจุบันเนี่ยประมาณ1เดือนที่เห็นอยู่นี่ครับ2เดือนได้แล้วนะฮะก็ยังขอโทษที่ต้องดื่มนมแม่อยู่นะฮะยังไม่จากนมคุณแม่เพราะฉะนั้น3คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพี่นะครับอารอฟัตอิสมาเอลเนี่ย5ขวบนะครับคนที่3ที่2เนี่ยนัสรอสิบวงเนี่ยอายุ3ปีคนที่3ก็คือสุดท้องเนี่ย2เดือนนะครับ2เดือนซึ่งเป็นชีวิตที่อัลเลาะห์ทรงทดสอบจริงๆนะครับเธอก็มีลูกเลี้ยงเป็นนิ้วแล้วเธอก็ไม่มีอาชีพแล้วก็ในวุฒิภาวะของความเป็นเธออายุยังน้อยหรือเรียกว่าเพิ่งจะผ่านเป็นเยาวชนขึ้นมานะฮะก็มีครอบครัวแต่เธอก็ถูกทดสอบสามีจากไปเพราะฉะนั้นเรื่องราววันนี้ที่จะนำสู่กระบวนการของการขอความช่วยเหลือขอความจากบริจาคท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคือคุณนางฮายาตีหรือสุชาดาสืบวงนะฮะปีตอนนี้เข้า21ปีแล้วนะครับเป็นผู้เลี้ยงลูกด้วยความแข็งแกร่งอยากจะถามคุณฮายาตีนะครับสามีเนี่ยเสียไปกี่เดือนกี่ปีแล้วนะฮะเหลืออีก4เดือนก็ครบปีแล้วครบปีนะครับเป็นยังไงฮะจากกันภายในระยะเวลาอย่างนี้เรามีความรู้สึกยังคิดถึงสามียังเห็นภาพสามีที่ยังอยู่กับเราเป็นรู้สึกยังไงบ้างฮะก็คิดถึงนะแต่ว่ามันก็มีเวลาให้มีเวลาให้เราอ่อนแอเราจะอ่อนแอไม่ได้ต้องแข็งแกร่งครับขณะที่ออกอากาศนี่ก็มีเสียงนะฮะเป็นธรรมชาติเริ่มจะหิวนมนะครับพี่ลอยครับเชิญครับตอนนี้สามีมีชีวิตอยู่
ตอนนั้นเราเดากับสามีทำมาหากินอะไรกันทำอาชีพอะไรสามียังอยู่เนี่ยก็คือรับวิ่งเล่ขายของค่ะเล่ขายของคือหนูเนี่ยจะทำขนมขนมพวกหม้อแกงมัตตบะแล้วก็ให้สามีวิ่งเล่ขายตามบ้านขับมอไซค์อ๋อไปขายตามบ้านนะใช่หน้าที่ของเขาก็คือวิ่งเล่ขายตามบ้านหน้าที่ของหนูก็คือทำของคือเราทำเตรียมของให้เขารายได้เป็นไงตอนนั้น300บาท400บาท300-400บาทนะ2คนช่วยกันนะแล้วก็พอที่ทำได้สามีตอนที่ทำเอางี้เดี๋ยวขอเดี๋ยวคิมรอนแป๊บนึงขอให้คุณแม่ตอนนี้ออกอากาศแต่ให้นั่งหันหลังไปทางด้านหลังเดี๋ยวจะคุยแบบให้ลูกได้ทานนมได้ทานนมนะขอเป็นท่านผู้ชมครับขอเป็นธรรมชาติเลยครับว่าเด็กหิวนมนะครับต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับขออภัยด้วยครับเดี๋ยวถามก็ตอบได้นะตอบก็ตอบได้ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาคนเล็กเนี่ยอยู่ที่บ้านได้ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องเอามาด้วยต้องมากับแม่ครับก็มีภาพทีเซอร์อยู่งั้นเดี๋ยวน้องก็ช่วยน้องก็ช่วยนะมีชอบเดินอ๋อก็ชอบเดินนะเชิญครับพี่มรอนครับเมื่อกี้ถามถึงช่วงที่ว่าสามีอยู่เนี่ยนะเราทำมากินด้วยกันตอนนั้นอยู่ที่ไหนจังหวัดตราดค่ะอยู่จังหวัดตราดอยู่ตำบลอำเภออะไรตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จ้ะอ๋อตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่นะจ้ะอ๋อจังหวัดตราดนะแล้วพอสามีเสียชีวิตเนี่ยเราอยู่ที่ไหนตอนนั้นตอนนั้นอยู่จังหวัดตราดค่ะยังอยู่จังหวัดตราดยังอยู่จังหวัดตราดค่ะสามีเป็นอะไรเสียชีวิตจากประวัติเนี่ยเขาสันนิษฐานว่าน่าจะหมดสติแล้วตกน้ำค่ะเขาเป็นโรคอะไรมาก่อนนะมีโรคประจำตัวค่ะเกี่ยวกับพวกความเครียดมีโรคก็คือเกี่ยวกับสมองอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ค่ะความเครียดวันแรกเลยที่สามีเสียชีวิตรู้สึกอะไรก่อนรู้สึกยังไงอยากให้มันเป็นแค่ฝันเนอะเพราะว่าเราเพิ่งคุยกันคุยกันว่าก็ขอมาอัพซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เพราะเราทะเลาะกันบ่อยอ๋อทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยปัญหาในครอบครัวจ้ะไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องรายได้บ้างเรื่องหน้าที่ของแต่ละคนก็เราก็เพิ่งคุยกันเพิ่งขอมาอัพซึ่งกันและกันเขาก็ขอมาอัพเราที่ทำให้เราลำบากหนูก็ขอมาอัพเขาที่ชอบพูดประชดเขาจนอีก3วันเขาโทรมาบอกว่าเสียก็เลยรู้สึกไงวันนั้นนึกว่าฝันนึกว่าฝันค่ะเพราะว่าอยากจะทำหน้าที่ของภรรยาที่ดีที่เคยได้คุยกับเขาไว้เมื่อไม่กี่วันแต่ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะมีไม่ตรงกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างนะทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆธรรมดานะลิ้นกับฟันนะแต่ว่าก่อนหน้าที่สามีเสียชีวิตนี่คือได้ขอมาอัพกันแล้วใช่ค่ะก็หวังว่าชีวิตคู่ณหลังจากนั้นหลังจากขอมาอัพเนี่ยคงจะดีขึ้นนะใช่คงจะมีความสุขนะแต่ว่าสามีต้องมาเสียชีวิตนะถึงอาญาใช่แล้วคิดถึงอนาคตไหมว่าตอนสามีอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็คือเราทำขนมให้เขาวิ่งขายช่วยกันมีรายได้วันละ300-400บาทเพราะสามีเสียชีวิตเราจะดูแลครอบครัวยังไงก็คิดนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเขาอยู่อย่างน้อยๆความอบอุ่นในครอบครัวก็ไม่หายไปเพราะว่ามีพ่อแม่ลูกใช่แต่พอเขาไม่อยู่ความอบอุ่นก็ความพ่อก็ไม่มีแต่พูดเรื่องไหนได้เนี่ยก็เขาจะต้องเป็นคนไปวิ่งขายนะเพื่อมีรายได้เข้ามาแต่พอเขาไม่มีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนช่วยเลี้ยงลูกตอนที่เราทำของขายเนี่ยก็คือไม่มีละอย่างนึงละแล้วคนไปวิ่งขายของก็ไม่มีละหน้าที่ของพ่อที่จะต้องดูแลลูกช่วยสอนพาลูกไปสุราทุกวันเหมือนประจำที่เขาเคยทำก็ไม่มีแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยถามจริงๆนะคิดถึงความดีของสามีไหม
ทุกวันเริ่มคิดถึงแล้วใช่ไหมตอนอยู่อาจจะมีทะเลาะกันนะใช่แต่พอสามีจากไปเนี่ยเราเริ่มคิดถึงนะว่าถ้ามีเขาอยู่นะสักครู่นะครับทำให้เราได้มีโอกาสแล้วพอถึงเวลานี้แล้วเนี่ยลูกสามสามอะไรกุ้มเราอีกหนึ่งชีวิตทำมาหากินในกันตอนนี้ตอนนี้หารายได้ยังไงมีวิธีการตอนนี้หนูเพิ่งมาอยู่ที่กทม.อยู่ที่พัฒนาการนะคะอ๋อมาอยู่ที่ก็ทำอะไรเริ่มขายปลาต้องโกค่ะทำปลาต้องโกขายใช่ปลาต้องโกขายครับแล้วก็เดี๋ยวโอนให้ทางค่ะจ้าครับครับธนาคารกรุงเทพนะครับ1181530901147นะครับครับหมายถึงว่าให้เวลาโอนแล้วก็ให้แจ้งนั้นเหรอแจ้งด้วยครับว่าจะส่งธนาคารอิสลามมาได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ขอความนาแจ้งนิดนึงว่าให้ครอบครัวสืบวงนะครับครับครับขอรับส่งตอบแทนครับแจ้งโทรศัพท์บอกใช่ไหมครับว่าโอนให้ถือวงใช่จ้าบอกกับสำนักงานฮะ029343495นะครับ0902นะฮะเดี๋ยวจะจดหมายถึงว่าแจ้งโอนใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับครับที่จอเลยได้ครับในจอก็มีนะครับ083086773นั้นใช่ไหมได้ครับได้ครับครับโอเคครับครับครับขอตอบการครับขอรับครับจ้าสามอะไรกุ้มครับสลามครับครับครับอันนี้ก็เป็นสายแรกที่โทรเข้ามาในเรื่องของการบริจาคจากยะลานะครับอะไรน่าเรียกว่านี่และกันอันนี้ยังไม่ทราบอะไรเท่าไหร่ดูอยู่นิดหน่อยก็ออนเลยก่อนเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะฮะก็เมื่อกี้พูดถึงช่วงที่สามีเสียชีวิตนะแล้วเขาก็ต้องเริ่มหาทางที่จะทำอาชีพอะไรก็ได้ที่สามารถเลี้ยง3ชีวิต3ชีวิตนี้ได้ตัวเองครับแล้วก็คือตอนนี้ขายปลาท้องโกขายท้องโกนะที่ที่ไหนนะพัฒนาการ20แยก10ขายตอนกี่โมงเช้าตี 5:30 ถึง 5:30 นะครับครับก็ผู้ชมที่อยู่ย่านพัฒนาการ20นะแยก10ครับแสลมัดซอยแสลมัดนะถ้าอยู่ย่านนั้นนะฮะก็ไปอุดหนุนกันนะครับเพื่อให้เธอได้มีรายได้เริ่มตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปสิ้น9โมงเช้า10โมงประมาณนั้นครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็ยังขายปลาท้องโกอยู่แต่ว่ามีภารกิจหรือหน้าที่ที่จะต้องคลอดลูกและลูกเล็กเนี่ยนะฮะเธอเองก็ต้องกลับไปหาคุณแม่ที่ตราดใช่ไหมฮะแล้วก็ไปต้องไม่มีรายได้ในการที่จะค้าขายเรื่องปลาท้องโกกลับไปอยู่คุณแม่นั้นเลี้ยงลูกอย่างเดียวแล้วช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างก็ช่วยมาขายของตอนเช้าตอนเช้าด้วยแล้วมีรายได้ยังไงฮัลโหลก็หนูก็ลองทำปลาต้องโกขายค่ะพอครบปีแล้วหนูก็ขายปลาต้องโกเลยมีรายได้พอกับทางกรุงเทพไหมมันก็ไม่เท่ากันนะจ๊ะที่นั่นก็ได้ร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นว่าต้องไปช่วยโต๊ะหรือแม่ของเธอเนี่ยเก็บพริกไทยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะคือพอหนูไปอยู่ที่นั่นได้พักนึงก็มีคนมาจ้างมะหนูไปเก็บพริกไทยค่ะแล้วเราก็ไปด้วยใช่แล้วระหว่างไปเราไปช่วยมะเนี่ยลูก3คนนี่อยู่กับใครคนเล็กเนี่ยจะอยู่บ้านค่ะแล้วก็2คนเนี่ยไปด้วยอ๋อครับแล้วใครดูแลให้มะดูหรือใครดูคนเล็กโต๊ะโต๊ะอีกทีนึงใช่ค่ะอ๋อมีโต๊ะอยู่บ้านดูบีบนมไว้อ๋อครับอันนี้คือชีวิตของคุณฮายาตีนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเธอเสียสามีแล้วก็มีลูกอีก3คนเพราะนั้นสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือก็คือในเรื่องของการศึกษาทุนการศึกษาแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือของอาชีพนะฮะอาชีพที่จะให้คุณฮายาตีเนี่ยได้เธอมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องปลาท่องโกอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นได้ร่วมกันบริจาคนะต่อยอดให้เธอได้เลี้ยงลูก3คนก็เรียนเชิญนะครับท่าน025303199นะครับจะได้หรือมีคู่5คู่สายใช่มั้ยฮะที่ต่อเข้ามานะแล้วคือเบอร์คุณอิมรอนก็ได้ฮะเบอร์คุณยูซุฟย้ําพายเบอร์ผมมาแล้วครับของ500บาท500บาทอาจจะบางบัวทองนะฮะอาจจะหน่อยนะฮะ500บาทอัพเชิญคุณยูซุฟเป็นไงครับที่ได้ทําหน้าที่ทํางานของการเป็นเครือข่ายและดูแลหญิงม่ายไม่ใช่ว่าจะเป็นรายนี้รายแรกหลายๆรายแล้วแต่ว่าของคุณฮายาตีเนี่ยคุณยูซุฟมีความรู้สึกอย่างไรบ้างก็ฮามิละนะครับการที่เราได้ไปเยี่ยมและดูเนี่ยพอเรามาเจอครอบครัวนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นว่า
เขามีความยากลำบากลูกก็ยังเล็กตอนที่เขาคลอดใหม่ๆนะครับเขาต้องไปพักฟื้นที่จังหวัดตราดในเมื่อเขาขายของอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยเขาขายทั้งเคฟขายปลาตงโกแต่พอเวลาเขาไปอยู่ที่ตราดพอเวลาเขากลับมาอยู่กรุงเทพอีกเนี่ยก็มีคนมาขายเคฟด้วยแล้วก็มีคนขายปลาตงโกด้วยแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าเห็นเขาขายแล้วตัวเองก็เลยไม่ค่อยกล้าขายเขาขายเคฟตัวเองก็อุปกรณ์ของเคฟเราไม่ให้เขาอีกใจดีแล้วไม่กล้าขายแข่งกับเขาควรจะไปแข่งกับเขาใช่ทั้งที่ตัวเองขายอยู่ก่อนแต่ตัวเองก็ช่วยกันเพราะความเชื่อมั่นในเราตรงนี้ว่าเราไม่ทิ้งเขาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือของหญิงม่ายท่านนี้คือคุณฮายาตีนะครับสืบวงซึ่งต้องการทุนการศึกษาให้ลูกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคืออาชีพที่เธอมีความสามารถอยู่ไม่ใช่ปลาท่องโกอย่างเดียวละนะฮะเธอก็มีความสามารถอย่างอื่นด้วยแต่ว่าต้องการทุนที่จะเอามาลงทุนนะฮะในการที่จะประกอบอาชีพเลี้ยงลูกทั้ง3คนเรียนเชิญทางบ้านนะครับที่ก็เข้ามาร่วมบริจาคมาอาศัยอยู่กับป้าก็เป็นหญิงม่ายแล้วก็มีลูกอยู่ที่ต้องดูแลเขาก็เลยช่วยค่าน้ำค่าไฟป้าอีกที่ไปอาศัยอยู่ตรงนั้นก็ช่วยกันเพราะป้าก็มีความยากลำบากอยู่แล้วงั้นเพราะว่าเป็นหญิงม่ายอยู่ก่อนแล้วแต่ลูกคนเล็กของป้าเนี่ยเพิ่งจะพ้นเกณฑ์ของเด็กกำพร้าเมื่อปี59ที่ผ่านมาเนี่ยครับครับแล้วก็มาต่อตรงนี้เลยในบ้านหลังเดียวกันครับเชิญคุณอิมรอนครับผู้ชมครับครอบครัวเนี่ยเราไปเยี่ยมเนี่ยนะก็คือเป็นบ้านเช่านะที่คุณป้าของคุณฮายาตีเช่าอยู่นะแล้วก็คุณป้าอย่างที่คุณยูซุปบอกนะว่าคุณป้านี่ก็เป็นหญิงม่ายนะมีลูกกำพร้านะแล้วก็มีหลานๆกำพร้าหลายคนนะที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเช่าไม้นะชั้นเดียวนะอยู่ในซอยสแลมัดเสร็จแล้วก็น้องฮายาตีก็ต้องมาอยู่กับป้าซึ่งเป็นม่ายตัวเองก็เป็นม่ายนะก็เหมือนกับว่ามาอยู่แหล่งที่ว่าพอทำอาหารกินได้เพราะว่าติดถนนนะครับก็ช่วยกันทำอาหารกินนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ต้องช่วยทางคุณป้าด้วยนะครับก็คือบ้านนั้นนะสรุปก็คือมีหญิงม่ายนะมีเด็กกำพร้าเต็มไปหมดนะครับส่วนน้องอัญญาตีเนี่ยก็ต้องดิ้นรนนะคืออยู่จังหวัดตราดเนี่ยมีรายได้น้อยมากตอนนั้นทำอะไรที่ว่าอยู่จังหวัดตราดขายปลาท่องโกค่ะขายปลาท่องโกแต่รายได้ไม่ดีขายโจ๊กก็คนก็น้อยคนมันน้อยนะคนก็น้อยแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันซื้อค่ะช่วยกันซื้อเห็นว่าเรามีลูกกำพร้าใช่ค่ะเขาก็ช่วยหนูซื้อใช่ค่ะทั้งที่บางคนไม่ได้กินด้วยซ้ำบริจาคเท่าไหร่ครับบริจาคครับ1,000 บาทค่ะ1,000 บาทจากที่ไหนนะครับจากคลอง18ค่ะคลอง18ช่างเฝ้านะครับว่าแต่ว่าโอนไปไปโอนไปเบอร์ธนาคารกรุงเทพก็ได้หรือธนาคารอิสลามก็ได้ครับครับได้ทั้ง2ธนาคารเลยนะครับครับว่าไงนะครับกินนมกินนมเนี่ยที่กำลังโอนเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเบอร์ขึ้นเบอร์ธนาคารอิสลามอยู่ด้านขวานะครับธนาคารกรุงเทพอยู่ด้านซ้ายนะครับครับธนาคารอิสลามอยู่ด้านขวานะ001นะครับ600-2131ครับก็เนี่ยออกสดเลยครับก็181ฮะของกรุงเทพครับ9309-0147นะครับครับครับด้านล่างจอนะครับครับ18130901147ธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารอิสลามก็ครับขอถ้าได้โอนแล้วขอความกรุณาโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ขึ้นที่จอนั้นด้วยนะว่าแจ้ง083นะฮะว่าได้โอนให้ครอบครัวสืบวงนะครับครับครับพอโอนเรียบร้อยแล้วก็โทรเข้า083ตรงไหนเนี่ยสีตัวสีแดงนะครับตอนนี้ดูหน้าจออยู่ใช่ไหมครับจ้าตัวสีแดงแจ้งโอนนะฮะ083086ครับ7773-4ครับครับใช่ครับใช่เพื่อการเด็กกำพร้าใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ครับครับครับขอรับคำตอบแทนนะครับครับซามาเลกุมครับก็อีก1,000 บาทของ18ชะเชียงเซานะครับผมชะเชียงเซาครับก็โทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เปิดสายอยู่บุคอรีแล้วก็มุสลิมนะครับเป็นอดีตมุสตาฟกุลอะไรนะครับใครที่พยายามช่วยเหลือแม่ไม้นะครับแล้วก็ผู้ขัดสนนะฮะก็เหมือนกับเขาต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์หรือคนที่ละหมาดในตอนกลางคืนและหรือถือศีลอดในตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็คือความดีนะที่
เราได้ช่วยเหลือนะผู้อื่นนะครับมีเอกหะดีษหนึ่งนะที่บอกว่าอัลเลาะห์จะทรงช่วยเหลือผู้หนึ่งนะที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเขานะครับช่วยเหลือพี่น้องของเขาครับต่อได้เลยก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสิ่งที่สักครู่นะครับน้องฮายาตีตอนนี้นะที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือเรื่องของรายได้นะแล้วก็ทุนการศึกษาที่ลูกกำลังจะเข้าโรงเรียนนะครับครับบริจาคเท่าไหร่ครับเชิญครับ300บาทจากที่ไหนนะครับห้วยขวางนะครับครับขอครับได้ครับขอเราส่งตอบแทนครับทำอะไรกุ้มครับครับอีก300บาทห้วยขวางนะครับไม่หยุดครับครับตอนนี้ก็คืออาจจะร้อนไปหน่อยนะเด็กเดี๋ยวผมรับสายมีสายเข้ามาเหมือนกันนะครับเด็กร้อนป่ะเชิญครับท่านผู้ชมนะครับโทรเข้ามานะครับน้องอายาตีเนี่ยนะครับก็อายุเพิ่งจะ21นะครับแต่ว่าต้องดูแลเด็กกำพร้าถึง3คนนะครับแล้วก็ยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยคนเล็กเนี่ยกำลังร้องสดๆเลยนะครับอายุ2เดือนนะครับ2เดือนภาษาเหรอครับเชิญครับครับโทรเข้ามาแล้วอย่าลืมแจ้งโอนนิดนึงนะครับโทรมาที่029343495นะเวลาแต่ผมไปรับวันธรรมดานะวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะเวลาทำการนะครับคือ 9:00 นถึง 17:00 นนะครับ 9:00 นถึง 17:00 นนะครับโทรแจ้งว่าโอนให้กับครอบครัวสืบวงนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องไม่แจ้งโอนนะเงินของพี่น้องจะเข้าไปอยู่บัญชีเด็กกำพร้าเป็นกองกลางนะไม่ตรงกับครอบครัวที่ผู้ชมต้องการจะให้นะครับครับก็ขอความกรุณานิดนึงครับมีมาจากไหนครับคุณฟานิชครับมาจากซอยเลิศนาวานะครับ 2,000 บาทให้ผมไปรับเองนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็อันนี้นะฮะมาจากอะไรเนี่ยไฟดาโอ้แหมผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ไปได้จากฟลอริดาเงินสดแล้วเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้ต้องไปเปิดเอาเองมอบให้กับตัวเลยสดๆเลยนะพร้อมกับมีชุดเด็กนะฟลอริดาอินทผลัมนะฮะฟลอริดาอินทผลัมนะจากฮัจญีรอมัดฮัจญะไลลาเรืองป่านนะครับอันนี้เป็นเงินสดเลยนะครับจากเดี๋ยวดูชื่อเขาหน่อยไฟดาเดดแอนนัทเดดแอนนัทคัมภานีลิมิเต็ดครับนะครับผู้จำหน่ายนะอาหารอบแห้งนะจากต่างประเทศนะครับเข้ามาแรกๆเลยนะเป็นเข้าแรกๆครอบครัวแรกเลยพร้อมกับมีชุดมาด้วยนะชุดเด็กชุดเด็กด้วยเครื่องนอนของเด็กๆนะโดยตรงเลยนะโดยตรงครับก็ผู้ที่อยู่ทางบ้านนะครับจะเป็นปัจจัยเนื่องเป็นสตางค์ก็ได้เป็นเงินหรือว่าเป็นอย่างเมื่อกี้ชุดเด็กที่มีอยู่นะฮะที่เด็กอ่อนเมื่อกี้นะฮะแล้วก็เด็กโตขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับหรือใครขอดูอาให้ก็ได้ขอดูอาให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ขณะนี้ออกอากาศในการที่จะขอร่วมกันรับบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็สร้างอาชีพนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงเด็กทั้ง3คนนี้ครับเชิญครับผมรับสายก่อนนะครับเดี๋ยวรับสายก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมเดี๋ยวรับสายก่อนครับครับเชิญครับบริจาคเท่าไหร่ครับ500บาทจ้ะ500บาทจากที่ไหนครับจากซารีนาค่ะซารีนานะฮะมอเตอร์เวย์ซารีนาครับอ๋อมอเตอร์เวย์แล้วก็ผมไม่มีเบอร์ในเนี้ยบอกหน่อยได้ไหมเบอร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาที่ไหนครับไม่นานเดี๋ยวเอาแล้วตอบแทนครับครับครับคุณยูทูบไปได้ไหมคะได้ครับได้ครับได้ครับคุณยูทูบเริ่มขายนะคะครับครับเดี๋ยวเราก็รอจ้าเป็นไงขายดีไหมจ้าครับครับเดี๋ยวเราก็รอฟรอนครับถามอะไรกุ้มจากร้านซารีนานะครับมอเตอร์เวย์นะครับผมรับสายนี้ก่อนรับสายก่อนนะครับครับทำอะไรกุ้งอยากจะถามถึงตอนที่สามีเสียชีวิตเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไหนเขาถึงเสียชีวิตเล่าให้ฟังนิดอะไรครับเขาคนที่เขาไปอยู่ด้วยค่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามีหนูไปอยู่ในน้ำได้ไงไม่ได้ยินชื่อมีเสียงนานแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลครับคุณมีฮะครับครับขอรับคำตอบแทนครับตอบได้เลยครับครับอะไรกุ้งก็พี่น้องครับพี่น้องที่ดูแล้วอดใจไม่ไหวนะครับก็ขอเชิญนะครับบริจาคให้กับเด็กกำพร้าครอบครัวสืบวงนี้ครับก็ผมอยากจะให้ไปเห็นสภาพที่เขาอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยตรงไหนผมมาถ้าไปเห็นแล้วแบบทุกคนก็ต้องอดใจไม่ได้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจะเป็นเงินสกาดก็ได้ครับทำซะดะเกาะให้กับเงินซะกาตก็มาบริจาคให้กับครอบครัวนี้หรือจะเป็นซะดะเกาะให้กับครอบครัวนี้ครับผม
ก็ถ้าเจอผมฝากผมมาก็ได้หรือจะให้ผมไปรับผมก็ยินดีครับผมก็จะมารวบรวมให้เป็นกองของน้องเขานี่เลยทั้ง3ครอบทั้ง3คนเนี่ยครับผมก็อันฮามิแล้วครับก็ตอนนี้ก็เสียงโทรศัพท์ก็เข้ามาเรื่อยๆจากบางบัวทองนะ 2,000 บาท 2,000 บาทมาจากที่ไหนรู้ป่ะเนี่ยครับที่วันนั้นเราแวะไปเยี่ยมแกนะก็คือจากบ้านโตฟ้าเชิญจ้าเชิญจ้านะเนี่ยครับเดี๋ยวผมรับนี่ก่อนมีหน้าแดงคิดนะครับเดี๋ยวผมรับก่อนนะก่อนฮามิแล้วครับตอนนี้ก็เงินของพี่น้องก็ไปจากเข้ามาก็ 4,300 บาทแล้วนะครับครับก็อยากจะขอเชิญชวนโทรมาได้เรื่อยๆเลยนะครับบริจาคเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมถือว่าตอนนี้นะคุณฮายาตีเนี่ยไม่มีบ้านอยู่เองนะต้องมาอาศัยบ้านป้าอยู่นะแล้วก็ทำมาหากินด้วยตัวเองนะครับที่ไหนนะครับหาเลี้ยงชีพทั้งหมด4ชีวิตนะครับจากพื้นที่ที่ไหนนะครับโอ้ภาคอีสานค่ะอีสานนะครับได้ครับตอบแทนนะครับครับเมื่อกี้วันนี้ยังเจออิหม่ามทางภาคอีสานอยู่เลยฮะครับครับซามาลิกุมครับเราตอบแทนจ้ะครับจากที่ไหนครับภาคอีสานเท่าไหร่ครับ500บาทนะฮะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้อ่านจ้ะเมื่อกี้500ชาลินาฝากคุณยูซุปนะแล้วก็500บาทประจวบคีรีขันธ์ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจดเบอร์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพูดต่อนะครับก็พี่น้องครับก็ตอนนี้เด็กตัวเล็กก็ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วร้องก็กลัวพี่น้องจะก็จะฟังไม่รู้ขอเชิญชวนนะครับผมไม่ออกไปข้างนอกผมเองก็คิดอะไรไม่ออกละรายการนี้เป็นรายการสดนะครับเด็กก็มีเมื่อกี้มีที่ไหนทางมือถือผมครับอันนี้นะเขาบอกว่าจะโอนให้เดือนละ500บาทตลอดนี้ไม่มีกำหนดจนกว่าจะเด็กยังไงนะฮะเรื่อยเรื่อยที่ยังมีงานทำอยู่อัลลอฮ์ยังให้มีลมหายใจอยู่จนกว่าเขามีกำหนดอย่างนี้นะ500บาทให้กับครอบครัวนี้นะครับเป็นค่านมตลอดไปให้ตลอดไปครับอย่างน้อยก็มีค่านมละเดือนละ500บาทแน่นอนตอนนี้เด็กก็ยังกินนมแม่อยู่ครับอยู่แถวซอยลาดพร้าว96แล้วก็ฮายาตีเนี่ยถามจริงเลยมีหนี้สินมีอะไรไหมเคยมีค่ะมีสินก้อนหนึ่งแต่ว่าก็เก็บใช้ไปแล้วค่ะใช้หมดแล้วนะอัลฮัมดุลิลลาห์คือไม่มีหนี้แล้วก็ถือว่าหลุดไปเปาะเลยอ่ะนะเพราะว่าต้องใช้ชีวิตเลี้ยงเด็กกำพร้า3คนกับตัวเราเนี่ยนะถ้ามีหนี้ด้วยเนี่ยถือว่าหนักมากนะอ๋อหนี้ตอนนั้นที่ไปเยี่ยมรู้สึกยังมีหนี้อยู่ 20,000 ใช่ไหมใช่ใช้หมดแล้วใช่ทำอะไรที่ว่ามีก็คือยืมเขาไปลงทุนขายของจ้ะขายของแต่ว่ามันก็เนี่ยแหละค่ะเปลี่ยนที่อยู่ก็เลยไม่ได้ขายแล้วแล้วทำจริงเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ว่าอยู่บ้านป้าเนี่ยป้าก็เป็นแม่ก็มีลูกกำพร้าก็เท่ากับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราใช่ไหมลูกกำพร้าของป้าใช่ค่ะเคยคุยกับป้าไหมว่าเอ๊ะทำไมเรามีชีวิตเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยตอนที่ย่าเสียก็ครับท่านรองครับก็คือตอนที่ย่าเสียเนี่ยหนูก็พูดกับสามีเหมือนกันว่าถ้าเกิดขึ้นกับหนูเนี่ยหนูคงรับไม่ได้คงต้องร้องไห้ตายแน่ๆเลยถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหนูอันนี้พูดก่อนที่สามีจะเสียใช่ค่ะก็พูดกับสามีเพราะว่าญาติน้าเสียไปน้าชายเสียไปที่หนูไปอยู่กับเขาเนี่ยเสียไปหนูก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับหนูเนี่ยหนูคงอยู่ไม่ได้นี่เหตุการณ์ที่พูดไว้เท่าไหร่กลับมาประสบกับตัวเองแล้วเรารู้สึกยังไงนะรับได้มันจะต้องยอมรับในความที่เราส่งทดสอบเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราจะเร็วขึ้นนะเราตั้งคาดหวังครอบครัวไว้อย่างไรบ้างมีก็หลังจากที่คุยกันแล้วก็กะว่าเราจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาตั้งใจเลยนะใช่เพราะว่าคุยกันปุ๊บก็อยากจะเป็นภรรยาที่ดีคนใหม่ไม่งี่เง่าไม่ชวนทะเลาะไม่ทะเลาะนะครับนี่มาแล้วนะอันนี้ไม่ออกนามนะมาสดๆเลยนะ500บาทนะสักเล่าค่ะร้อนค่ะมาจากห้องส่งเลยนะแล้วหนูเก็บอันมาน้อยขอเก็บแล้วก็มาจากครับผู้ชมครับตอนนี้นะมีสายเข้ามาจากคุณสริฟ้าจอรากานะครับ2,000บาทนะครับแล้วก็จากลำซอลีนะครับ3,000บาทนะครับผ่านอาจารย์ดูรซิสวันดีมานะครับครับผ่านท่านรองประธานนุชิมานะครับ
มสักครู่นะครับทำอะไรคุ้มครับก็ของผมนี่ก็เขากลับมาปุ๊บทุนค้าขายเขาก็ไม่มีพอดีผมกับครูโฆษณาวันหวังคณะกรรมการของสาธารณชนเราเนี่ยก็ได้คุยกันว่าเฮ้ยยูทูบเรามาทำแชร์กิยามัดกันไหมทำแชร์กิยามัดเดือนละร้อยแล้วเราก็รวบรวมเงินเนี่ยเอามาให้กับหญิงแม่เด็กกำพร้าที่เขาลำบากเนี่ยก็รวมกันผมเครือข่ายแล้วก็ญาติๆนะครับแยกสิบแยกสิบพนักงานเดือนละ100บาทเราก็แชร์กันแล้วก็มารวมกันให้กับผมก็ไปมาให้เขาแล้ว 2,000 เพื่อเป็นทุนแล้วแชร์กี่มัดนี่ก็ถ้าจะเปียก็ไปเปียวันกี่มัดนู่นเลยเดือนนึงก็เราก็รวบรวมไปแล้วก็ดีครับคือเป็นฟาร์มคิดของครูวัฒนาวันหวังท่านผู้ชมโทรเครือข่ายเราเนี่ยครับผมแจ้งโอนนะที่ครับสวัสดีครับ083นะครับ066นะครับ7773นะครับจ้าบอกว่าโอนให้ครอบครัวสืบวงนะครับหรือโทรมาที่029343499ครับจากเท่าไหร่ครับ 1,000 บาท 1,000 บาทนะครับจากที่ไหนนะครับปีดีพนมยงค์จุดสี่แยกปีดีท่านทำปีดีพนมยงค์ท่านก็รอคุณไพลอนนะแยกแปดนะครับได้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 ครับแล้วก็ขอความลาอีกนิดนึงเมื่อโอนเสร็จแล้วโทรแจ้งโอนนะครับครับขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวเราก็รอแล้วเราคนตัดแทนเนี่ยติดเลยครับวันนี้ขอรับสละตัวละกันตัววันนี้ขอยอดเดี๋ยวครับปีดีนะปีดีนะปีดีพนมนะเดี๋ยวผมจดนิดหนึ่งจดนิดหนึ่งอีก 1,000 บาทนะครับแล้วก็เด็กหญิงมีฮาร์ดจังหวัดตราด200บาทครับใช่ค่ะเพราะว่าพี่ส้มกับหนูบ้านเนี่ยแหละค่ะก็อยู่กับพี่ส้มนะคะมาอยู่ตราดนะใช่ค่ะมีการจะคุยไหมกันทุกวันเจอกันสักครู่นะครับครับก็พี่น้องนะครับยังกดเข้ามาได้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเบอร์ของครับสามอะไรกุ้มครับมีเบอร์ผมนะครับเบอร์ฟริตครับจากซีดมีเบอร์ผู้กองนะครับครับเบอร์ใครโทรได้ครับผมครับผมเบอร์แล้วนะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์ใครหรือเบอร์ที่ผู้ชมนะครับคุ้นเคยนะครับกับคณะกรรมการมูลนิธินะครับโทรเข้ามาได้นะครับสามอะไรกุ้มคุณครับคุณฟริตมีที่ไหนครับคู่ขวานะครับมินบุรีครับ500บาทคู่ขวา500บาทครับครับเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับร่วมกันบริจาคให้กับครอบครัวสืบวงนะฮะหรือว่านางฮายาตีที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้นะครับนามคุณสืบวงซึ่งเธ เสียสามีไปแล้วก็มีลูกอย่างที่เห็นนี่เมื่อกี้คนเล็กเนี่ยทีมงานของคุณยูซุปย้ำพายก็เอาอุ้มไปเพื่อให้เขามีประสบการณ์เรื่องของเด็กเล็กก็ช่วยได้บ้างนะครับตอนนี้เงียบแล้วเงียบครับเชิญครับพี่รอนครับน้องคนโตเนี่ยก็คืออาราฟัตใช่ไหมคนที่สองชื่ออะไรนะผู้หญิงชื่ออะไรนะคนที่สองนัสรอนัสรอแล้วก็คนที่สามตัวเล็กเลยเมื่อกี้นะที่ส่งเสียงร้องก็คือยุสรอนะก็ทั้งหมดเนี่ยนะก็คือกำลังกินกำลังนอนนะแล้วก็กำลังที่จะใช้ตังค์ใช้ตังค์แล้วก็ทำให้คุณแม่เนี่ยต้องนึกถึงว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเราเคยไหมเวลาเราเอาลูกนอนกันหมดแล้วเรายังไม่หลับเนี่ยเรานั่งมองลูกเราคิดถึงอะไรใช่ค่ะก็เป็นเวลานั้นแหละค่ะที่เราสามารถร้องไห้ได้เต็มที่เสียใจได้เต็มที่เพราะว่าเขาไม่เห็นน้ำตาของเราแล้วเราแสดงความอ่อนแอกับอัลลอฮ์ได้เต็มที่ค่ะว่าเราคิดยังไงเราถึงร้องไห้เราคิดถึงอะไรพอเห็นลูกนอนก็อยากมีเขามาอยู่ข้างๆอยากมีเขาให้กำลังใจอยากให้เขามาอยู่กับลูกเหมือนที่เขาเคยเป็นค่ะก็คือเห็นลูกนอนเรายังไม่หลับเนี่ยเรามองลูกเนี่ยเราคิดไปถึงว่าถ้ามีสามีอยู่เขาจะได้ช่วยดูแลลูกใช่ค่ะก็คือเขาก็จะคือลูกๆก็จะยิ่งอยู่ในอ้อมกอดของเขาได้ทำครับบริจาคเท่าไหร่ครับก็จะได้รับไอ้อุ่นของพ่อได้500จากที่ไหนนะครับแล้วก็จากสะเดาค่ะสะเดานะฮะสะเดาเราวางแผนอนาคตสงขลาสะเดาสะเดาสงขลาครับขอรับส่งตอบแทนครับเราจะทำอาหารกินอะไรยังไงครับสลามอะไรกุ้งก็ช่วงแรกๆเลยคือไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยค่ะคิดแค่อย่างเดียวว่าอยากจะให้เขากลับมา
ขอดุอาว่าสักขอให้เขากลับมาหาหนูก่อนได้ไหมคือหนูยังไม่พร้อมคือหนูอยากจะอยู่กับเขาขอเวลาให้หนูได้อยู่กับเขาได้แก้ตัวเหมือนที่ได้คุยกันไว้แต่มันก็ไม่เวลาไม่มีเวลานั้นอีกแล้วไม่มีแล้วแล้วก็คิดยังไงอะต่อตัวเนี้ยคิดยังไงก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำได้อะครับคนเล็กนี่ผู้หญิงใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมีผู้ส่งข้อความมาจะบริจาคเสื้อผ้าให้เดี๋ยวผมจะไปรับให้นะผ่านคุณยูซุปนี่ก็ได้ไม่ประสงค์ออกนามครับครับคุณฮายาตีเนี่ยเราเนี่ยจะได้ยินเสียงเด็กเล็กแต่ละบ้านเนี่ยเวลาได้ออกมากระทำอาชีพก็กันใช่ไหมก็จะดีใจแต่คุณฮายาตีเนี่ยพูดถึงไฮกิโก้นี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่มีสตางค์ที่จะไปทำอันนี้ไม่เป็นวายิปสำหรับคุณไฮยาตีแต่ว่าพอคนอื่นนะพอลูกคนเล็กร้องเนี่ยป้าเอ่ยยายเอ่ยโต๊ะเนี่ยก็จะไปช่วยกันอุ้มแต่คุณไฮยาตีเนี่ยไม่มีหาคนเดียวจะต้องเลี้ยงลูกเองทำมาหากินเองนะฮะแล้วก็ดูอีก2คนนี่เห็นว่าออกไปตอนนั้นที่อยู่จังหวัดตราดก็ไปช่วยเด็ดพริกไทยกันโต๊ะเนี่ยก็หิ้วไปด้วยอุ้มลูกไปด้วยอุ้มลูกไปด้วยนะครับเก็บก่อนค่ะก็เนี่ยเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งสำหรับหญิงแม่และเด็กกำพร้านะครับก็ขอเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับร่วมกันบริจาคให้กับครอบครัวของสืบวงนะครับเป็นเรื่องของกองทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของอาชีพที่จะต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับเธอก็มีความรู้ความสามารถในการที่จะทำปลาท่องโกก็ดีทำอะไรนะเคปญี่ปุ่นเคปญี่ปุ่นเคปญี่ปุ่นนะฮะและอีกหลายๆอย่างที่เธอพยายามจะเรียนรู้พยายามอยากจะทำให้ได้แล้วมาเป็นอาชีพเลี้ยงลูกก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมทางบ้าน025303199นะครับก็ยังมีสายอีกมากมายนะครับเมื่อมีเบอร์ของใครก็โทรเข้ามาได้จะเป็นเบอร์คุณอิมรันถามมีอะไรคุณซุปย่ามพายหรือทีมงานหรือจะเป็นผู้กองพลุกคุณมนตรีสมานาวณิชหรือคุณมนตรีไม่ได้วันนี้โทรไม่ได้โทรไม่ได้เราอยู่ที่นู่นอิสกันดารีอยู่นู่นประเทศอียิปต์อ๋อยังไม่มานะครับยังไม่กลับครับเรียนเชิญนะครับก็มีเบอร์อาจารย์ดุลซีดนะมีเบอร์อาจารย์นัสรีนะครับเบอร์ผู้กองเบอร์นะได้ทุกเบอร์เลยนะครับเบอร์ผอ.เบอร์ผอ.ได้นะเบอร์คุณพลิตดูทองนะครับเบอร์ผอ.ครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านผมเต็มเลยได้กันร่วมกันบริจาคให้กับครอบครัววันนี้เป็นวันที่ช่วยเหลือครอบครัวกำพร้านะครับแล้วก็025303199ยังว่างนะครับพี่น้องครับโทรเข้ามาได้เลยครับครับจากที่ไหนครับ025303199ฮัลโหลยังว่างครับครับเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการอยู่หรือว่าได้บอกไม่ออกไม่ออกนะบอกสถานที่ที่ยังไม่ได้ไม่ได้ชมก็โทรบอกกันจากที่ไหนความช่วยเหลือกันจะเป็นเสื้อผ้าก็ดีว่ามีเด็กอ่อนแล้วก็ทานนมแม่แล้วก็ทานนมนอกเหนือนมเป็นนมกล่องอะไรด้วยไหมอ๋อจากบูนายนี่ก็ยังทานนมนะครับทานนมก่อนแต่ว่าส่วนมาจากบูนายน้องคนเล็กสุดสองเดือนเนี่ยต้องทานนมคุณแม่ดูทีวีอยู่นะครับชัดไปนะครับเงียบไปแล้วหลับไปแล้วยังไม่ทราบครับอย่าละคลอกคลอนไม่เป็นไรครับให้เขาได้นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็จะพูดคุยไม่ค่อยสะดวกโอ้นี่สายผมมาจากต่างประเทศเลยนะครับมีแล้วผมมีเบอร์นะสักครู่นะจากต่างประเทศพี่น้องครับก็จากต่างประเทศขอเชิญชวนนะครับผมเองก็ได้ส่งไลน์กลุ่มไปเพื่อนเพื่อนของ 3,000 บาทนะฮะเพื่อนพี่น้องที่ไปฮัทด้วยกันครับของดาน่าปี58นะครับก็เกิดใครดูอยู่ก็ครับขอรบกวนโทรเข้ามาบริจาคให้กับเด็กกำพร้าสักนิดนึงนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนครับได้ครับอ๋อครับผมครับครับนี่เสียงท่านยีสมัติสุขาวรตัวท่านยีสมัติสุขาวรครับผมครับผมให้ไปรับมาที่นี่นะครับจ้าครับผมจ้าให้เขาด้วยจ้าครับให้ผมไปไม่ได้แล้วผมจะไปสลามหน่อยโอเคไปจ้าได้ครับผมมาไปชมมาเลยกันสบายดีนะได้ครับขอรับตอบแทนครับซามุไรกุ้มครับสลามให้บางยูซุปไปนะฮะรับนะฮะของผมนะครับมาจากประเทศบรูไนนะบรูไน 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทจากครูอะไรครูนันทิยานะครับ500บาทนะครับจากนี่อันนี้มาจากลายตีมนะ500นะครับจากคุณยามิล่านะครับมาจากลายเหมือนกันนะ 2,000 บาทนะครับ
ครับแล้วก็จากชายานะครับ 1,000 บาทจากชายานะฮะชายาอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะครับ 1,000 บาทพัฒนาการซอย8มายังพัฒนาการซอย8อ่ะยังยังไม่มานะครับจากชายานี่ผ่านอาจารย์ดุลซีสวนดีมาครับดุลซีสวนดีท่านรองประธานมูลนิธิมาครับก็จากใต้จากอีสานจากกทมครับยะลามาแล้วนะครับปัตตานีมาแล้วสุราพญาไทยซอยดาวดาวสงขามาแล้วครับเหลือพญาไทยซอยอะไรอีสานก็มาอีสานมาแล้วครับซอย7ซอย7เมื่อกี้เจอกันนะครับกับทันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็ได้รับข่าวเหมือนกันว่ามีการร่วมกันขอบริจาคก็เรียนเชิญ025303199ในเวลาที่เหมาะสมที่เวลาที่สำคัญอย่างนี้นะครับเร่งกันทำความดีนะครับมียอดขึ้นหน้าจอป่ะเนี่ยอ๋อมีนะมีครับก็ได้ 12,500 แล้วครับผมอาจารย์มีแล้วครับชามละนะ 20,000 มั้ยอ่ะหรือ 10,000 อ๋อ 12,500 12,500 ครับคือคุณอิมรอนเนี่ยจะมองให้เป็นบวกเพราะว่าเห็นกำพร้าก็นะฮะอยากจะให้ร่วมกันบริจาคครับคือผู้ชมครับครอบครัวที่เรามาออกรายการสายใยความอาทรเนี่ยคือเราก็คัดแล้วนะว่าครอบครัวนี้นะจำเป็นต้องช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับเราถึงนำมาสักครู่นะครับแต่ว่าส่วนที่พระองค์เราสุภานุตาลานะครับจะครับสลามุอะลัยกุมให้ริสกีกับครอบครัวนั้นนะฮะเท่าไหร่ก็วันนี้ครับบริจาคเท่าไหร่ครับครับบริจาค500ครับ500บาทจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับอ๋อกทมนี่เองนะครับเดี๋ยวโอนผ่านธนาคารกรุงเทพแทนได้ครับได้ครับแล้วก็อย่าลืมแจ้งให้ด้วยนะครับคุณชนิดมียอดส่งมาเลยนะครับบอกว่าให้ครอบครัวสืบวงนะครับมียอดส่งมาเลยครับมีเสื้อผ้าเด็กเนี่ยที่จะส่งให้ไปจัดให้ด้วยเนี่ยครับทำไงได้ครับมีที่อยู่ป่ะอยู่ไกลไหมครับครับอยู่ที่ไหนฮะกทมตรงไหนฮะแถวบางพัดนะครับอ๋อบางพัดนะฮะเดี๋ยวคุณยูซุปย้ำทายจะประสานอีกทีนะครับผมที่ชมหน้าจออยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ให้คุณยูซุปย้ำทายไปประสานนะฮะครับผมครับครับขอรับตอบแทนครับซามาเลโก้ครับเดี๋ยวโทรหลังไมค์ทีนครับเดี๋ยวโทรหลังไมค์จดเบอร์ไว้ครับเชิญครับเมื่อกี้ถามถึงที่ว่าตอนลูกนอนนะทุกครั้งที่เห็นลูกนอนแล้วเราจะนอนเนี่ยพอเห็นลูกปุ๊บเนี่ยนึกถึงสามีนึกถึงว่าอยากให้เขามาอยู่นะแล้วก็พอแต่มันเป็นไม่ได้แล้วล่ะไอ้โอกาสแบบนั้นนะก็สามีถึงอาจารย์มาแล้วแต่ตอนนี้เราวางแผนยังไงกับลูก3คน3ชีวิตตัวเล็กๆเนี่ยกับชีวิตเราเนี่ยที่ว่าบ้านเนี่ยเราก็ต้องอาศัยป้าอยู่เราคิดว่าเราสามารถเรียนเลี้ยงลูกได้ยังไงวางแผนอะไรยังไงวะตอนนี้หนูอยู่อาศัยกับป้าตอนนี้เด็กๆก็ไม่ได้เรียนฮัลโหลครับผมเด็กๆก็ยังไม่ได้เรียนเราฝัดจะเข้าเรียนแล้วก็แล้วเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเราจะมีโอกาสได้มีมูลนิธิศรัทธาชนนะไปเยี่ยมเยียนนะไปถามไถ่แล้วก็เอาของไม่มอบเคยคิดไหมตอนนั้นว่าจะมีมูลนิธิแบบนี้ได้ช่วยรู้จักมูลนิธิศรัทธาชนไหมตอนนั้นรู้จักหนูก็ดูภาษาอังกฤษตลอดอ๋อดูทีวีอยู่นะก็ไม่คิดว่าจะมาถึงตัวเราใช้30อ่ะวันนั้นที่เรานั่งดูโทรทัศน์กับสามีคุยเรื่องราวเกี่ยวกับคนในทีวีแต่จะมาเกิดขึ้นกับเราวันนี้แล้ววันที่เราลงพื้นที่เราไปเยี่ยมที่บ้านนั้นรู้สึกยังไงก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาค่ะคงไม่คิดว่าก็คือไปลงทะเบียนไว้ก็คงว่าชีวิตเราคงไม่มีใครมาสนใจแล้วก็พอนั้นผ่านไปแล้วมาถึงวันนี้เคยคิดว่าเราจะได้มาออกทีวีนะเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้มีโอกาสช่วยเหลือเราพี่น้องครับสายไปก้มครับ025303199ก็ยังว่างอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างคำนี้ก็มีความหมายกันหนูอ๋อมาเรียนดีนะจะเป็นของหรือว่าเงินที่ให้มาแค่คำถามว่าเธอเป็นยังไงบ้าง
ลูกเป็นยังไงกับประดัง500นะคำคำนี้ก็มีความหมายใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคำนี้ก็ทำให้ร้านยังมีคนเป็นห่วงเราครับคำพูดพวกนี้มีความหมายของหนูไม่แพ้ของหรือว่าเงินที่ได้มาลึกซึ้งนะฮะเพราะว่าการพี่น้องมุสลิมนะฮะเห็นความทุกข์ยากลำบากของเราก็อยากจะให้เราเนี่ยได้ปลดบรรเทาทุกโศกระยะหนึ่งนะเพื่อที่จะให้คุณฮายาตีเนี่ยลืมตาอ้าปากในการที่จะประกอบอาชีพและคิดจะทำมาหากินมีสติในการที่จะเลี้ยงลูกนะฮะต่อไปเพื่อที่ให้เขาเติบโตเป็นยังมีคุณภาพใช่ไหมฮะครับโดยเฉพาะเนี่ยลูกของคุณฮายาตีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับคนเล็กเนี่ยนะเสื้อผ้าของเด็กเดี๋ยวนี้คุณยูซุปครับและท่านผู้ชมครับแพงมากนะครับผมเคยขึ้นไปจับชุดหนึ่งบนห้างเนี่ยประมาณ300บาทต่อ1ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นคุณฮายาตีเนี่ยจะซื้อเสื้อผ้าเด็กเล็กเนี่ยที่ว่าเรียกว่าไม่ได้ดูถูกเขานะหมดสิทธิ์แล้วฮะที่จะซื้อเสื้อผ้าลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านมีเสื้อผ้าในสภาพที่จะให้ลูกเขาคนเล็กเนี่ยสามารถที่จะใส่ต่อได้ก็เรียนเชิญเมื่อกี้มีพี่น้องจากห้วยขวางที่จะให้คุณยูซุปไปประสานในการที่จะไปรับมาให้น้องคนเล็กนะครับเชิญครับมีบางพัดบางพัดด้วยฮะบางพัดจ้ะบางพัดนะฮะบางพัดนะครับอ้าวของผมมาจากลายตีมนะครับ500บาทแล้วก็จากบะดังเบซานะบะดังนะมาไกลนะเนี่ยก็คือเมื่อกี้จากบูไนนะต่างประเทศแล้วก็นี่จากบะดังเบซานะครับครับ500บาทนะครับจากคลองที่8เมื่อกี้มา 1,000 นะนี่เพิ่มมาอีก 1,000 บาทนะจากพันยามาเรียมพันยามาเรียมพันยามาเรียมมีซาร์นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เมื่อกี้ไกลที่สุดนะค่อยขยับเข้ามาหรือขยับออกไปอีกขยับออกพี่เพราะว่ารายการยาตีมทีวีเนี่ยตอนนี้กว่า176ประเทศที่ได้รับชมกันสามารถชมได้มีหลายภาษามากนะครับโดยเฉพาะภาษาไทยเนี่ยฮะชัดเจนนะครับแล้วก็ได้ร่วมกันบริจาคแม้กระทั่งอยู่ทางภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือนะครับมีหลายภาคละโอนได้โทรเข้ามาแต่ตอนนี้ยังรับบริจาคอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ025303199นะครับกีจากบูนายนะครับพูดภาษาต่างประเทศครับผมฟังได้อย่างเดียวคือ3,000 3,000แปลได้อย่างเดียว 3,000 บาทอย่างอื่นแปลไม่ได้เลยครับครับก็จากมีหะดีษนะครับที่บอกว่าใครที่ขจัดความทุกข์นะจากแห่งโลกนี้นะให้กับพี่น้องของเขานะครับในวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะขจัดความทุกข์ให้กับเขานะครับครับขออนุญาตรับสายนะครับ023 530 3199ก็ยังว่างอยู่นะครับผมแล้วยังมีสายอีกหลายท่านท่านผู้กองฟารุกนะครับคุณอับดุลลาซิดสุวรรณดีนะครับอนุชาครับเป็นคุณผอขอลิฟต์เท่าไหร่นะครับขอลิฟต์นะครับหรือว่าอาจารย์ที่ท่านรู้จักก็ฝากมาได้นะครับนะของคุณเป็ดนี่ก็มีนะฮะแต่ว่าใครที่ทราบเบอร์คุณเป็ดก็โทรหาคุณเป็ดได้แล้วก็ทีมงานที่ออกอากาศนั่งอยู่นี้ก็โดยทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับครับคนไหนฮะต้องคนเนี้ยแหละฮะเดี๋ยวต้องโชว์กันหน่อยแล้วเนี่ยอาราฟัตให้ต้องแสดงความสามารถนะฮะเมื่อกี้ก็ไปละหมาดด้วยกันนะเดี๋ยวให้น้องอาราฟัตเนี่ยได้บอกว่าฮาฟิซกุรอานเนี่ยจำซูเราะห์ได้บ้างนะเดี๋ยวให้ลองอ่านดูนะให้ผู้ชมทางบ้านก็ได้ชมได้ออกทีวีนะได้ฟังนะนะเดี๋ยวเผื่อเขาจะให้ค่าขนมหนูนะลองดิอ่านบิสมิลลาห์เลยอ่ะเอาดูบิลลาห์อะไรเนี่ยอ่านต้นอะไรคะซูเราะห์อะไรก็ได้อ่ะอ่านเลยครับสักครู่นะครับอ่านเลยครับอ่านได้อยู่วัดอุมหะวัดอุมหะก็ได้อ่านเลยครับซามุอะลัยกุมวัตูฮาวัลละดีอีซาซายาสลามุอะลัยกุมวัตะอะกะรอบุกะวะมากะลาวะลันอาคิรอตุคอยรุนตะกะมินันอูลาวะลาซะกะยูวะตะวะนาจานีบุกะฟะตะมีอะไรจะบอกไหมครับอะลัมยะยิตะยะตีมัมครับอัลฮัมดุลิลลาห์สั้นๆแต่ใจความครับซามุอะลัยกุมฟะฮาดะครับครูวงเกศรวะวะยะดะกะอาอิรัมฟะอักนาฟะอัมมันยะตีมะฟะลาตะกะฮัดฟะอัมมัสสาอิระวะลาตันฮัดฟะอัมมาบิญะมะติรบิกะฟะฮัดติดจบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์
คือเยี่ยมจริงเลยถึงแม้ว่าคุณพ่อจะไม่อยู่นะคุณแม่ก็พยายามจะเอาศาสนาเนี่ยตั้งแต่เล็กนะฮะมีหลายครอบครัวเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าครอบครัวกำพร้าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเนี่ยก็ยิ่งทำให้เห็นความสำคัญคุณแม่มองเห็นความสำคัญของศาสนาให้กับลูกเพราะว่าเป็นตอนนี้เป็นตัวแทนของพ่อด้วยใช่ไหมฮะต้องดูแลลูกให้เขาได้จบการศึกษาในระดับที่อินชาอัลเลาะห์ในอนาคตข้างหน้าจะสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ก็มีการที่จะคาดหวังเอาไว้นะฮะที่จะให้ลูกได้มีการศึกษาที่ดีนะครับเชิญครับอิมรอนครับที่บ้านคุณป้านะที่ฮายาตีอยู่เนี่ยทั้งหมดกี่ชีวิตที่เหมือนเห็นแล้วเป็นบ้านเช่าไม้เล็กๆรวมแล้วกี่ชีวิตบ้านนอกบ้านข้างนอกจะเป็นร้านค้าที่เช่าไว้แล้วบ้านเขาจะอยู่ข้างด้านในอีกบ้านของป้าจะอยู่ด้านหลังร้านค้าก็ไปด้านหลังร้านค้าจ้ะหลายชีวิตทั้งหมดประมาณโอ้เป็นสิบเกินสิบค่ะฮะเกินสิบเพราะว่าป้าแกที่มีลูกกำพร้าอยู่เก่าแล้วมันก็ลูกเขาตั้งห้าคนแล้วป้าก็หกก็มานี่อีกแล้วก็มีหลานกำพร้าเดิมเนี่ยมีห้าแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มามีอีกสามครับเป็นแปดแปดแล้วตัวป้ามีผู้ใหญ่อีกใช่ป้าคิดว่าแม่เด็กนี่แล้วก็ยังมีลูกคนโตของป้าครับก็แต่งงานแล้วก็มาก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ครับก็ยังมีกันอยู่ประมาณแล้วเสร็จสรุปสิบกว่าสิบกว่าคนซึ่งท่านผู้ชมฮะทีมไปเยี่ยมกันเนี่ยนะบ้านหลังใหญ่ก็จริงนะต้องมานอกฮะเชิญคุณรอนครับเชิญครับคือวันนั้นเราไปเยี่ยมเนี่ยก็คือเราต้องมาหน้าโต๊ะนอกตั้งหน้าร้านค้านะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปในบ้านครับนะครับก็เมื่อกี้ผมสอบถามอาราฟัตครับซามูเลกุมใครสอนกุรอานมะสอนหนูไปละหมาดด้วยกันเขาก็บอกมะสอนครับกันฮามิล่าครับครับด้วยเสียงพ่อวงมาสาครับครับครับเจอเลยครับ500บาท500บาทจากที่ไหนนะครับปีดีสามยง34นะฮะมีกี้มีเพื่อนบ้านปีดีเหมือนกันฮะครับค่ะ34เราส่งตอบแทนครับจะให้กำลังใจตอนนี้ก่อนไหมค่ะได้เดี๋ยวผมยังไงนะครับโอนทางธนาคารใช่ไหมครับครับเดี๋ยวธนาคารกรุงเทพอันนี้เบอร์อะไรนะอันนี้เลยนะเดี๋ยวคุณยูซุปจะประสานที่ไหนกับอีกทีนะครับค่ะครับมีนะโอเคเบอร์นี้นะคะจ้าครับซามาเลกุมให้เบอร์ครับอ๋อเขาจะเปิดกูโบแล้วนี่ครับเชิญครับคุณยูซุปก็ตอนนี้025303199ก็ยังว่างนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับร่วมบริจาคให้กับครอบครัวสืบวงนี้ได้ครับก็จะมีน้องอาราฟัตนี่ก็5ขวบกว่าแล้วก็คนเล็กเพิ่งได้2เดือนกว่าแล้วก็คนกลางก็3ขวบกว่าครับก็กำลังกินกำลังใช้กันอยู่มั่นใจนะเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเบอร์นิตยาตีนะครับผมครับผมยังไงเดี๋ยวก็ประสานได้ครับได้ครับเรื่องเสื้อผ้าก็เมื่อกี้โทรมาก็ในเรื่องของการบริจาค1,500บาทครับนะปีดีเท่าไหร่นะปีดีพนมยงปีดีพนมยง34นะครับแต่ว่าจะให้บริจาคเสื้อผ้าแค่ได้ครับได้ครับทั้งสองอย่างครับบางท่านก็มีเสื้อผ้าอยู่ครับบางทีก็เด็กเนี่ยจะโตเร็วนะฮะซื้อมาใส่ได้ครั้งสองครั้งก็ยังใหม่อยู่ก็ยังไม่อยากทิ้งนะก็เก็บเอาไว้พอดีมีคนฝากเสื้อผ้ามาให้สองตัวคือตัวนี้พอก็เห็นปุ๊บหนูชอบก็เลยเขาใส่เลยเขาถอดตัวเก่าออกตัวนี้ตัวนี้เลยฮะใช่มีคนฝากมาโชว์เลยไหนยืนโชว์เลยได้ไหมยืนหน่อยอ๋อใบหน้าหน่อยนี่ชื่ออะไรบอกทางบ้านนี่ชื่ออะไรครับอายุเท่าไหร่ครับง่วงยังเนี่ยง่วงยังยังเลย50ขวบอ่ะฮะ5ขวบนั่งได้ครับพี่สิดาครับเชิญครับก็เป็นครอบครัวที่ตอนแรกเนี่ยนะไปเยี่ยมกันเนี่ยคิดว่าเธอเนี่ยอยู่ตรงนี้ถาวรนะพอได้ทราบข่าวมาว่าต้องพิจารณาอพยพไปอยู่ตราดนี่ก็พยายามจะติดตามมาแล้วคนเล็กหลับหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวผมรับสายก่อนครับคนเล็กมาแล้วสู้นะครับผมยังไม่หลับเลยตาแป๋วเลยไม่หลับนะครับนิดนึงครับคุณป้าดูอยู่ป่ะเนี่ยดูทีวีอยู่ป่ะครับซามูเลกุมแล้วก็ฝากสลามด้วยเชิญครับครับก็ต้องให้กำลังใจสลามตุลาการครับบริจาคเท่าไหร่ครับบริจาคจากราชวัตร500บาทครับ500บาทราชวัตรนะฮะจากไม่ใช่ครับจากนาราธิวาสครับนาราธิวาสขออภัยแหมฟังผิดนะครับสบายดีนะครับครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับขอรับคำตอบแทนนะครับมาเลยครับอัสสลามุอะลัยกุม
ครับครับนาราธิวาสฮะ500บาทนะครับมาแล้วครับไหนมาแล้วเหรอนี่มาแล้วอ๋อไม่ร้องกันนะยุสรอนี่คนเล็กเลยนี่ครับชาลล่านะดูดิครับตาแป๋วเลยครับแล้วก็ยังเล็กอยู่เนี่ยเสื้อผ้าที่เห็นเนี่ยนะแพงมากนะถ้าซื้อกันจริงๆนะอันนี้ถ้าได้รับร่วมกันบริจาคนะเป็นอัลฮัมดุลิลลาห์เลยครับจะได้หมดห่วงเรื่องเสื้อผ้านะครับครับมาอีกสายเชิญครับคือชีวิตที่ไม่มีเสาหลักนะครับมาแล้วนะครับเป็นทั้งคุณแม่เป็นทั้งคุณพ่อนะครับแล้วก็ครับซามาลีกุม4คนถือว่าครับบริจาคเท่าไหร่ครับกินนมก่อนกินนมก่อน500บาทจากที่ไหนนะครับนนทบุรีนะครับนนทบุรีครับแล้วส่งต่อแทนนะครับผมเมื่อกี้มาจากอ่อนนุชด้วยนะจากอ่อนนุชนะครับบอกโอนมาแล้วนะครับ 1,000 บาทนะครับโอนมาแล้ว 1,000 บาทจากอ่อนนุชนะครับนนทบุรี500บาทนะครับครับครับนนทบุรี500บาทนะครับครับเมื่อกี้มี081573เนี่ยยังไม่ได้โทรกลับชามเหรอครับอาจจะโทรเบอร์อื่นมาแล้วนะฮะครับก็เนี่ยแหละครับเอาอากาศสดครับคือเด็กเนี่ยบางทีเขาได้เวลานอนได้เวลานอนก็อาจจะได้เวลานอนครับเนี่ยคือแปลกที่อ่ะนะครับน้องให้ทานนมก็ไม่เอาไม่อยู่แล้วมาแล้วฮะก็อิชาร้อนนะครับเวลาน่าจะเหลือสักประมาณสัก20นาทีนะครับสามเลกุ้มเห็นไหมประมาณนั้นนะครับไปจากเท่าไหร่ครับสามารถที่จะร่วมกันนะวันเวลาแห่งความดีนะครับอีก20นาทีนะครับก็จะหมดเวลาในรายการสายยานความอมตะนะครับก็ให้ยูซุปเข้าไปเลยนะพัฒนาการเท่าไหร่ฮะพัฒนาการเท่าไหร่ฮะ500บาทค่ะครับ500บาทคุณยูพัฒนาการอ๋อจ้าครับเดี๋ยวคุณยูซุปเดี๋ยวส่งคุณยูซุปไปคุณยูซุปไปแล้วครับได้ยินเสียงเด็กไหมครับได้จ้าครับขอบคุณมากขอบคุณยาดาก้อนล้อจ้าเดี๋ยวผมเข้าไปรับคุณยูซุปไปรับนะครับผมเครือข่ายเรามาทำหน้าที่เงียบหน้าที่อุ้มเด็กไปด้วยคือเนี่ยไอ้ที่ทั้งหมดเนี่ยที่คุณยูซุปมาเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็มีทีมงานเนี่ยทีมงานมาด้วยจริงๆไม่ได้บังเอิญนะเป็นอัลลอฮ์จัดจริงๆนะใช่อัลลอฮ์รู้ว่าเด็กเนี่ยจะร้องแล้วคุณแม่จะทำยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังร้องอยู่เลยแล้วก็รู้ด้วยว่าผู้ฟังที่บ้านก็จะสำคัญมาสดสดเครือข่ายทนไม่ไหวทนไม่ไหวให้สดสดให้สดสดอีก500โอ้โหนี่คนเก็บเงินฮะนี่เก็บเงินครับครับรับดูยังในนั้นน่ะของคุณดาเขาให้เท่าไหร่อ่ะครับก็นี่เป็น50,000อันทำดีแล้วชีวิตอันนี้จริงนะยอดนี้ไม่ได้รวมในจอนะเนี่ยยังไม่ได้รวมให้แต่ก่อนนี้ผมเคยฟังรายการวิทยุมาเนี่ยเขาจะเปิดรายการด้วยเสียงเด็กร้องครับอันนี้มานึกถึงเด็กร้องเนี่ยอดไม่ได้ที่จะนึกถึงหลายๆคนนะที่มีเด็กมีลูกหลานแล้วก็ยังแบบเบาเมื่อก่อนนี้เมื่อหลายเดือนก็เหมือนกันไปเยี่ยมเด็กยังอยู่ในเบาะเลย13วันนะฮะอันนี้ก็มาคุณเนี่ยมาได้2เดือนก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบแต่ละคนนะฮะจะให้เราจะเราจงเฝ้ามองเราอยู่แต่ว่าไม่ได้ทอดทิ้งอันนี้เริ่มจะหลับนะนอนนะครับกำลังจะได้ที่อันนี้เป็นเวลาของเด็กที่เขาจะนอนครับก็ยังมีเวลาเหลืออีกไม่มากนะครับ025303199นะครับก็เป็นในเรื่องของสองเรื่องการบริจาคในเรื่องของทุนที่จะการศึกษาแล้วก็ทุนของการที่ประกอบอาชีพนะฮะก็ตอนนี้ยอดก็ได้ 23,000 บาทแล้วครับอันคานิลาครับผมก็025303199ก็ยังว่างอยู่นะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้เขาได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับที่จะให้เขาได้ไปต่อยอดในการดูแลเพื่อจะได้เป็นทุนการศึกษาประจำเดือนของเด็กเพราะกำลังจะเรียนอยู่ครับก็อยากจะให้ปิดที่สัก 50,000 นะชาลอมชาลอมครับชาลอม15ทีเนี่ย 50,000 ชาลอมครับผมนาทีเท่าไหร่นาทีละหมื่นก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ครับครับกับอิชาลอนะครับเดี๋ยวผมรับสายก่อนนะแต่ไม่แน่นะครับหลังจากจบรายการอาจจะมีสายเข้ามาอีกนะครับครับสักครู่ครับครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอจดหมายเลขนิดนึงนะครับถามอะไรกุ้มครับอัสสลามอ
จาก500บาท500บาทจากที่ไหนนะครับจากปากพีค่ะอะไรอีกทีนะครับจากปากพีพัทลุงปากพยูนครับชาลาครับครับแล้วตอบแทนครับครับจากปากพยูนนะชาลานามาเลโก้มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่กันนะครับที่ปากพยูนเดี๋ยวผมรับสายนี้ด้วยครับผม025-330-399สายว่างแล้วนะครับโทรมาเลยนะครับที่025-330-399หรือทุกเบอร์นะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับหรือเบอร์คุณยูซุปย้ำพายนะครับบ้านอะไรนะครับอิมรอนขำวิไลนะครับขอเสรีอ่อนนุชเท่าไหร่ครับโทรได้นะครับ500บาทครับไอ้ถึง4ทุ่มเลยสบายดีนะครับงานแบบคุณจริตนะครับสีลมเลยนะครับฝ่ายโปรดิวเซอร์ของเราครับบอกว่าให้ถึง4ทุ่มเลยอยากให้ยอดมันมากกว่านี้นะคืออย่างน้อยก็สัก 50,000 อินชาอัลลอฮ์มีอีกท่านนึงก็คือหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช500บาทนะครับครับครับแล้วก็เมื่อกี้ปากพยูน500บาทพยูน500บาทครับผมเชิญครับอินชาอัลลอฮ์นะปากพยูนนี่เราคิดว่าอีกไม่ช้านะเราคงจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนกันครับไม่ช้าเพราะมีเด็กกำพร้าหลายครอบครัวนะที่ทางพัทลุงนะครับตอนนี้อยากถามถึงสามีเนี่ยตอนนี้ก็เสียชีวิตอายุเท่าไหร่จดนี่ก่อน35นะห่างเราเท่าไหร่ประมาณสักคู่นะครับสักคู่ครับพอดีแล้วก็จริงๆแล้วเขาคนจังหวัดไหนครับอัสสลามุอะลัยกุมคนจังเซานะครับอัสสลามุอะลัยกุมมีที่ตราดเหมือนกันครับอัสสลามุอะลัยกุมบริจาคค่ะเท่าไหร่ครับ300บาทค่ะ300บาทอัลฮัมดุลิลละห์300บาทค่ะจากที่ไหนครับอำเภอแว้งค่ะอำเภอแว้งนราธิวาสนราธิวาสนะครับอ๋อนี่สุดแดนสยามเราส่งตอบแทนนะครับครับอย่าทำอะไรกูครับแต่ละครับเบอร์แหวนนารานะ300บาทนะครับแล้วเมื่อกี้ผมจดเดี๋ยวขอจดเบอร์อันนี้จากที่ไหนครับอันนี้เอาไปได้ฮะครับครับเดี๋ยวนะฮะเมื่อกี้จดเบอร์ครับวันนี้จากอนุชนะครับบอกโอนแล้วด้วยนะครับโอนเข้าแล้วด้วยโอนแล้วเรียบร้อยครับครับจากพัฒนาการตรงวิภาราณียังไม่แจ้งยอดใช่ไหมครับให้ไปเอาเองให้ไปเอาครับเดี๋ยวผมเข้าไปรับชาลก็เข้าไปรับของนี่ที่ขายอาหารตามสั่งในตลาดพัฒนาการด้วยนี่นะครับอัสสลามุอะลัยกุมแล้วก็เดี๋ยวผมก็เลยเข้าไปหาครับท่านส่วนฮายิสมัตสลามจ้ามาจากเท่าไหร่ครับครับ 1,000 บาทจากที่ไหนครับแล้วก็ผมจะวิ่งมาเอาไปเสร็จกลับไปให้เขาอีกทีนึงมินบุรีนะครับครับจะโอนทางอ๋อครับจะโอนทางธนาคารใช่ไหมครับครับครับตามในจอเลยครับครับเบอร์ธนาคารมีกรุงเทพแล้วก็ธนาคารอิสลามนะครับเลือกได้ทั้งแบงค์ใดแบงค์หนึ่งก็ได้นะครับครับเราส่งหนาวไหมลูกหนาวไหมครับซามาลิกุมหนาวไหมครับมินบุรีนะครับลาดอุทิศฮะครับให้อีก 1,000 บาทนะครับครับผู้ชมที่โอนแล้วนะครับกรุณาแจ้งโอนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะที่ผู้ชมมอบให้กับครอบครัวสืบวงศ์นะครับช่วยแจ้งนิดหนึ่งนะครับว่าโอนแล้วนะครับให้กับครอบครัวสืบวงนะครับครับครับซามาลิกุมครับไปจากเท่าไหร่ครับครับเหลือเวลาอีก500บาทจากครึ่งชั่วโมงโอ้ยครึ่งชั่วโมงกว่า40นาทีนะ40นาทีโดยประมาณนะครับโปรดิวเซอร์บอกจากเราส่งตอบ4ทุ่มเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับช่วยกันนะครับผู้ชมที่ชมแล้วนะครับอยากจะช่วยน้องฮายาตีนะครับช่วยเด็กชายอาราฟัตนะครับน้องนัสรอไอ้นุสรอหรือนัสรอนะนัสรอแล้วก็บุสยุสรอยุสรอพี่รอนนี่โทรมาเมื่อกี้นี้ครับ500บาทพระประแดงโอนแล้วด้วยโอ้โหทำอีกแล้วโอนแล้วนะ025-330-3199ยังว่างอยู่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับโทรเข้ามาบริจาคให้กับครอบครัวสืบวงได้เลยนะครับครับกีถ้าจะกรณีที่โอนแล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ทราบไหมเราต้องแจ้งเนี่ยเขาโอนมาแล้วอ๋อโอนแล้วแจ้งเขาเขียนว่าโอนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ส่งมาในใบเนี้ยครับใบที่เราเขียนว่าโอนแล้วก็มีเวลาอีกประมาณเท่าไหร่10นาที40นาที40นาทีนะฮะโปรดิวเซอร์บอกต่อให้ถึง4ทุ่ม45ครับวันนี้อดนอนหน่อยนะอดนอนหน่อยครับนอนก็เรียนเชิญนะฮะตอนแรกคิดว่า3ทุ่มครึ่งจบรายการอ๋อตอนนี้เวลาเท่าไหร่ยอดยังน้อยอยู่ยอดยังน้อยนะฮะอันนี้ช่วยกันนะครับผู้ชมก็มีโอกาสนะครับที่จะช่วยให้ครอบครัวสืบวงนะครับ4ทุ่มสายไม่กุ้มครับก็สายยังว่างอยู่นะครับ
025303199นะครับสายยังว่างอยู่นะครับยังมีคู่สายอีกหลายท่านนะคุณอับดุลรอซิดฮะจุริศมาแล้วครับผมถามอะไรกุ้งไปจากเท่าไหร่ครับพี่น้องที่อยู่ทั้งตาที่ดูอยู่นะครับสายหลุดไปเดี๋ยวใหม่นะครับก็โทรเข้ามาให้กำลังใจได้นะครับกับหลานๆลูกๆหลานๆของท่านนะครับที่ดูอยู่ทั้งตานะครับขณะนี้ออกอากาศนะครับในรายการสดเกี่ยวกับเรื่องมาให้กำลังใจกันได้ครับมีสายเข้ามาสักครู่ครับ1,000ครับขอจดเบอร์ก่อนนะฮะจากจุดานะครับกับจุริศวงสรรนะครับครับเดี๋ยวเรียกครับ 1,000 นะครับครับสามอะไรกุ้งครับบริจาคเท่าไหร่ครับกุ้งของวัดอุสลามโอนไปแล้วนะคะอ๋อโอนมาแล้วนะ300บาทใช่ไหมครับ200นะครับขอเราส่งตอบแทนอยู่ใกล้กับครอบครัวของคุณสืบวงไหมครับใกล้กันเลยค่ะเป็นเพื่อนกันอ๋อจำเสียงได้นะอ๋อนี่จากเพื่อนเลยนะเอางั้นให้กำลังใจเพื่อนหน่อยได้ไหมครับเอาวางไว้แล้วอ่ะอย่างครับเชิญเลยครับเชิญเลยน่าจะให้กำลังใจนะสะดวกไหมสะดวกไหมให้กับหญิงไม้คนนี้เลยนะครับหรือให้กับหญิงไม้ทั่วๆไปได้นะครับให้กำลังใจกันนะครับครับไม่เป็นไรครับขอเราส่งตอบแทนครับซาวมาเลกุ้มเพื่อนกันนะเนี่ยเขาไปเขาก็มาหาที่บ้านเพื่อนมาช่วยเหลือกันใช่ค่ะเรียนกับเขาเรียนกันด้วยนะเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วเขาเห็นเราเป็นลักษณะเนี้ยเขามีความรู้สึกยังไงเพื่อนเราก็เจอหน้ากันก็เขาก็ร้องเลยโอ้โหนะเขาก็ไม่ได้ประสบแต่เขาเหมือนกับเขาประสบเองอายุก็ใกล้เคียงกันด้วยใช่ไหมคือเรียนกันมาตั้งแต่ห้าขวบมันเจอกันตั้งแต่เด็กเลยค่ะเรียนด้วยกันอายุเราก็รุ่นเดียวกันตอนนี้ตายก็ยังว่างอยู่นะครับยังไม่มีครอบครัวแต่เรามีครอบครัวแล้วแล้วก็สิ่งเหล่านี้ที่เขาได้ประสบได้เห็นเนี่ยเขาจะได้เตรียมตัวนะว่าวันข้างหน้าเราให้ทดสอบเขาแบบนี้นะหรือผมเองหรือคุณอิมรอนคุณยูซุปเหมือนกันใครไปก่อนกันก็ไม่ทราบแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวลักษณะอย่างนี้นะครับก็เรียนเชิญนะฮะ025303199มีสายไอเข้ามาฮะจากประชาชื่นครับ 1,500 บาท 1,500 บาทประชาชื่นนะครับมีสายเข้าหรือเปล่านะเข้ามามั้งเมื่อกี้เสียงครับไม่มีเนี่ยพี่น้องโทรกันเข้ามาครับสวัสดีกุ้งครับเชิญครับอยากจะให้อายาตีแจ้งว่าโอนแล้ว500นะครับนนทบุรีครับขอรับส่งตอบแทนครับครับอ๋อ4นะใจอะไรหน่อยไหมครับอ๋อครับครับครับขออนุญาตครับครับสวัสดีกุ้ง500บาทเมื่อกี้นนโอนแล้วนะเรียบร้อยแล้วก็จังหวัดตราดเมื่อกี้ก็เพื่อน200ก็โอนแล้วนะครับเมื่อกี้แก้ไขนะครับจากจุดาจุฟริดเนี่ยนะวงสรรนะ 4,000 บาท 4,000 บาท3,000 ผิดไปนิดนึงบอกว่า 1,000 บาท 4,000 บาทยังไม่แน่อาจจะเปลี่ยนเป็น 40,000 จะได้ขึ้นไวใช่ไหมยอดจะขึ้นไวเราจะได้จบรายการเร็วครับเราฟันดาวไหมครับหนาวไหมตอนนี้เด็กก็ตอนแรกก็สลบแล้วตอนนี้เริ่มจะซ่อนตาดำกันแล้วครับเนี่ยครับ025303199ก็เดินทางมาตอนนี้มาอยู่ที่พัฒนาการ20อยู่นะฮะยังอยู่อีกกี่วันฮะถึงจะกลับไปแต่ว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดอ๋อที่นี่ทำมาหากินทางนี้นะฮะครับคือว่าตอนนี้ทางหน่วยราชการเนี่ยคนที่เขาคลอดลูกแล้วก็ไม่มีรายได้เนี่ยเขาจะให้เดือนละ600บาทด้วยทางรัฐบาลที่จะจ่ายผมก็ได้ทำเรื่องเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันพุธเนี่ยผมก็จะพาเขาไปที่เขตหลวงเพื่อจะให้ทำเรื่องที่ไหนจากที่ไหนนะครับให้เขาพิจารณาถ้าผ่านเขาก็จะได้ให้ลูกเดือนละ600กับตัวเล็กเราส่งตอบแทนครับก็เราพอที่จะมีช่องทางไหนก็ช่วยโอนสองแบงค์ฮะแบงค์ใดแบงค์หนึ่งก็ได้นะครับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารอิสลามก็ได้นะครับครับซามาเลกุ้มครับประจวบนะครับพรุ่งนี้จะโอนให้นะครับอีก500บาท500บาทนะ500บาทครับวันนี้นะเนี่ยผู้ชมโทรมาบริจาคให้กับอายาตีรู้สึกมากมายเลยนะครับครับครับซามาเลกุ้มครับบริจาคจะบอกอะไรกับผู้ที่บริจาคอยากจะขอสืบวงครับเท่าไหร่ครับ500บาทจ้ะ500บาทพัทลุงนะครับครับขอรับส่งตอบแทนนะครับเป็นทุนการศึกษาครับตามเลยกุ้มให้หน่อยใช้อย่างประหยัดใช้อย่างครับพัทลุง500บาทนะฮะเป็นทุนการศึกษาเลยค่ะไว้ใ
ที่ใช้ตอนโตที่ว่าเขาจะต้องใช้เรียนทางไหนที่เขาสนใจก็จะเก็บไว้ให้เขาแล้วก็เท่าที่อยู่ในใจเราเนี่ยคิดว่าอาราฟัตเนี่ยเป็นลูกผู้ชายอยากให้เขาเรียนอะไรในอนาคตโตไปแล้วเนี่ยอยากให้เขาเป็นอะไรยังไงที่เราคิดนะเท่าที่เราคิดก็คือจากที่เห็นเนี่ยก็คือเขาชอบท่องหนังสือคือหนูก็ไม่ต้องคือไม่แฉใช้คำว่าไม่ได้บังคับอะค่ะก็คือเขาสามารถจะชอบเองไปสุราชอบท่องหนังสือก็คืออิชาร์ล็อกันเขาน่าก็น่าจะไปทางฮัฟฟิตอะค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเห็นพ่อเขานะพ่อเขาได้นำทางไว้ตอนมีชีวิตอยู่เดี๋ยวผมรับสายก็คืออยากให้เขานะเป็นอยู่ในสายของต๊อกครูสายศาสนาไปนะก็แล้วก็น้องยุสรเราก็ถ้ามีทุนการศึกษาครับซามอลัยกุเราก็จะส่งเขาเรียนต่างประเทศเลยได้นะจากเขาครับตรงนี้นะก็มูลนิธิเราเนี่ยส่งเด็กไปเรียนที่ต่างประเทศจนมากลับมาเป็นต๊อกครูหลายคนแล้วจากที่ไหนครับเกาะไร่ครับเกาะไร่ครับบ้านโพธิ์แสงเซาบ้านโพธิ์นะครับครับผมเดี๋ยวท่านโอนวันอังคารนะครับได้ครับได้ครับอันนี้อาจีนูรุดีนกำลังกันอ๋อครับ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 ผมครับครับมารับส่งตอบแทนนะครับครับครับชาลอสครับนามอะไรกุ้มว่าอะไรกุ้มมุสลิมครับโอนวันอังคารนะครับให้ตังหลายหมื่นแล้วครับ202นะครับ5303199ดูอ่าตอนนี้มียอดส่งมาแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเนี่ยนะครับให้น้องตัดมาน้องอะไรนะชื่อที่อาหรับชื่ออะไรนะชาคิดชาคิดเราเรียกกันชิคเก้นชิคเก้นเราเรียกชาคิดนะนะชื่อต่างประเทศชื่อชิคเก้นเนี่ยครับก็02-530-3199แล้วก็ยังมีเบอร์คุณอับดุลซิสสุวรรณดีนะฮะ0819308713เบอร์ผู้กองฟารุกนะฮะที่ผมมองเห็น0864092314นะครับคุณคอริสจะมีนะครับคุณอิมรอนขำวิไลคุณฟาริสผมเองแล้วก็คุณมนตรีไม่ต้องอะไรอยู่ต่างประเทศต่างประเทศนี่ต่างประเทศอาจจะโทรไปต่างประเทศครับครับก็เมื่อกี้นะผ่านท่านรองประธานมูลที่นะอาจารย์อับดุลซิสสุวรรณดีมาเนี่ยนะประมาณสักเกือบ10เจ้าแล้วนะ10เจ้าได้ผ่านมานะท่านก็นั่งดูอยู่แล้วเนี่ยคอยเป็นกำลังใจตอนนี้ซอย8ก็ไปขับจักรยานที่ไหนซอยไปมีเสียงมานะออกวิ่งอยู่ออกไปวิ่งนะครับไม่เป็นไรก็เป็นอีกหญิงไม้ท่านหนึ่งที่ได้นำมาสู่กระบวนการขอความช่วยเหลือนะครับที่เธอจะได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือท่านใดที่มีเสื้อผ้านะฮะเสื้อผ้าของเด็กเล็กไม่ว่าจะเป็นน้องคนพี่คนน้องนี่ก็โตขึ้นมานิดนึงตอนนี้เรื่องโรงเรียนเข้าที่ไหนไงคือตอนนี้ก็เพิ่งย้ายกลับมาจ้ะตอนนี้ไปอยู่ศูนย์เด็กเล็กกันอยู่อ๋อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีชุดนักเรียนไหมฮะหรือชุดอยู่บ้านจริงๆแล้วมีค่ะแต่เขาอนุโลมให้หนูกับในครอบครัวหนูคือเราเขารู้ว่าเราเนี่ยไม่มีจะซื้อก็ไม่มีนะเพราะว่ามันจะใกล้เติมแล้วด้วยไงใช่ค่ะเขาก็เลยไม่ต้องก็ได้ใส่ชุดธรรมดาใช่ค่ะชุดอะไรก็ได้ครับแต่วันนี้ไม่แน่นะเนี่ยผู้ชมทางบ้านบริจาคเสื้อผ้าแล้วก็สตางค์มาเพื่อที่จะให้เราไปซื้อชุดเพื่อให้น้องเนี่ยเขาได้ใส่เหมือนเพื่อนที่โรงเรียนอินชาอัลลอฮ์นะอยากจะก่อนจะปิดรายการอีกกี่นาทีไม่ทราบอ่ะอยากจะขอบคุณทางบ้านสักนิดก่อนนะก็อย่าซากะล้อนะบริจาคเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยที่ช่วยเหลือหนูช่วยเหลือลูกเงินบริจาคมาให้หนูกับลูกๆครับขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเงินตรงนี้หนูมันก็สำคัญนะคะครับที่บริจาคมาแต่ละคนก็หามาด้วยกับความยากลำบากเหมือนกันก็ขอบคุณที่ให้หนูกับลูกๆค่ะครับอยากจะขอดุอาให้ผู้บริจาคไหมก็ขอให้ทุกคนมีที่อีที่ฮาร้านนะจ๊ะขอให้ทุกคนนั้นได้รับความรักจากอัลเลาะห์จ้ะเป็นความเมตตาจากพระคุณเจ้านะครับเรื่องสุขภาพด้วยนะฮะครับผ่านบังรอนครับทุกสายเลยนะที่โทรมาร่วมกันบริจาคให้กับน้องฮายาตีเนี่ยคู่นะครับทุกท่านก็คือหวังความโปรดปรานจากนอกกว่าดาวตารานะครับเพราะว่าจดก่อนนะครับมีที่บอกว่าใครที่ขจัดความทุกข์นะความลำบากในโลกนี้ออกจากผู้ที่ทุกข์ยากนะครับเราจะขจัดความทุกข์ยากนะครับบริจาคเท่าไหร่ครับใน
การที่เวลาเข้าไปอยู่ในวันฟื้นคืนชีพก็คือว่าช่วยเหลือครอบครัวติดวงจ้าเท่าไหร่ครับช่วยเขานะจะขจัดบาท1,000บาทจากที่ไหนนะครับจากพัทยาพัทยานะครับก็จะเป็นโอนทางธนาคารนะครับครับธนาคารที่บัญชีคือมูลนิธิสัตว์ชนใช่ครับเพื่อการรักษาเด็กกำพร้านะครับ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 ช่วยเหลือครอบครัวอะไรเนี่ยครับสืบวงครับสืบวงครับตอนโทรแจ้งบอกว่าช่วยเหลือครอบครัวสืบวงเนี่ยเบอร์ตัวหนังสือสีแดงจะเป็นเบอร์โทรแจ้งนะครับขอความนาแจ้งกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เขาจะได้เอาเข้าสู่กระบวนการของครอบครัวนี้ครับอ๋อครับขอความนานิดนึงนะให้โทรแจ้งด้วยนะครับ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 แล้วก็รอครับแล้วก็รอครับสามารถรุ่มอีก 1,000 บาทนะครับพัทยานะครับมาจากพัทยาพัทยาครับเมื่อกี้ผมก็พูดถึงส่วนตรงไหนนะส่วนตรงที่ของการที่เขาได้ขอดุอาให้กับเราส่งตอบแทนผู้เรา3คนก็เหมือนกันก็อยากจะต้องขอดุอาให้กับผู้บริจาคเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อมีการขอความช่วยเหลือก็มีผู้คนก็โทรศัพท์มาชมทางทีวีอยู่นะครับเชิญครับครับทุกครั้งนะที่รายการสายใยความอาทรนะครับเวลาเปิดรายการมาเนี่ยบางทีเรายังไม่ได้พูดถึงครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือนะยังไม่ได้ครับซามาเลโก้แนะนำนะว่ามีอะไรเท่าไหร่ยังไงที่จะต้องบริจาคเท่าไหร่ครับนะผู้ชมมักจะโทรมาแจ้งแล้วนะว่าจะบริจาค2,000 บาทเท่านั้นเท่านี้นะแล้วแต่ครับจากที่ไหนนะครับก็วันนี้ก็เช่นกันนะครับที่เราเปิดรายการมาเพียง10นาทีเนี่ยพูดอะไรให้กำลังใจมาจากยะลานะครับโทรเข้ามาบริจาคนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะถือว่าวันที่สายใหญ่ครับขอเราส่งตอบแทนครับถือว่าทุกท่านนะที่คอยที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เนี่ยนะครับก็จะนั่งหน้าจอนะคอยเขาชมนะว่าวันนี้จะเขาใช้คำว่าฝั่งทนนี่คนเนี้ยเขาบอก 2,000 บาทครับฝั่งทนนะฝั่งทนครับแต่ก่อนก็อยู่ฝั่งทนเหมือนกันคนฝั่งทนคนฝั่งทนนะครับแถวสะพานพุทธสะพานพุทธนะครับมีหลายๆคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็แยกย้ายไปแล้วเห็นขอบริจาคก็โทรเข้ามาหลายคนครับเมื่อกี้ก็มีฝั่งพระประแดงก็เรียกว่าฝั่งทนไหมฝั่งทนนะทางพระประแดงทุ่งครุอะไรอย่างเงี้ยนะไปทางนู้นนะทุ่งครุยังไม่มีไหมไหมยังทุ่งครุอยากให้มีป่ะอีชามละชามก็อยากให้มีมาทุกที่ครับผมก็25303199สายว่างแล้วนะครับผมก็ขอเชิญครับครับก็ตอนนี้ยอดเท่าไหร่แล้วครับคุณผลิต37ครับ37,800บาทกี่นาทีเดี๋ยวดูก่อนครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์ 50,000 น่าจะได้นะอินชาอัลเลาะห์ครับก็เขาเนี่ยเรียนพัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียนเนี่ยเขามีเรื่องของศาสนาด้วยมั้ยก็มีค่ะสอนกุรอานไว้ด้วยกับเด็กใช่ค่ะในชุมชนเขาก็ตอนเย็นจะมีสอนอ๋อนะสำหรับเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่คือไม่ต้องเดินทางออกไปไกลใช่ก็เรื่องรถลาด้วยนะแล้วก็เราก็เลิกเรียนแล้วเราก็ไปรับหรือยังไงใช่ค่ะหนูก็เดินไปรับอุ้มไอ้คนเล็กไปด้วยเนี่ยบางวันค่ะบางวันก็อุ้มไปด้วยบางวันก็ให้เขายังไม่ตื่นก็จะอยู่ในเปย์อยู่กับญาติอยู่กับน้าสาวอะค่ะที่อยู่ด้วยค่ะเขาก็จะคอยช่วยก็ยังมีหลายคนที่อยากจะช่วยเหลือใช่ค่ะเชิญครับสวรรค์นะครับสวรรค์ทั้งนั้นช่วยเหลือเด็กกำพร้าแล้วก็เวลาเช้าเนี่ยเราตีห้าเราต้องเตรียมขายของแล้วก็ลูกๆใครดูให้ครับซามาเลโก้เขาก็ตื่นมาด้วยเพราะว่าคนนี้เขาจะไปบาแลอยู่แล้วครับมาจากเท่าไหร่ครับอ๋อเขาไปละหมาดซุบฮ์ที่บาแลเดินไปคนเดียว500บาทกทม.นะครับเพราะว่าถ้าตัวเล็กตื่นเนี่ยหนูก็จะต้องดูตัวเล็กแล้วเขาก็เดินไปเองเดินไปด่าเป็นอะไรคะสามีเนี่ยจมน้ำประสบอุบัติจมน้ำเสียชีวิตครับถ้าให้คุณหญิงม่ายคุยกับได้เล่าหน่อยได้เล่าได้เล่าให้หน่อยตอนนี้เป็นนายเสียที่ผู้ชมกำลังก็คือจากประวัติเขาบอกว่าน่าจะเป็นลมค่ะแล้วก็ตกลงไปในน้ำเป็นลมแล้วก็ตกน้ำนะจมเสียชีวิตไปทำอะไรเหรอคะถึงได้อยู่แถวน้ำค่ะอ๋ออันนี้คือตอนที่เขาตกลงไปในน้ำเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านนะคะคือทุกคนออกไปทำธุระหมดเหลือเขาอยู่บ้านอยู่แค่คนเดียวแล้วบ้านก็อยู่แถวน้ำใช่ไหมคะจ้าหนูก็ไม่เคยเห็นสถานที่ที่สามีเสียหรอกจ้า
ต่เขาคนที่อยู่ด้วยเขาเล่าเขาบอกมาไม่ได้อยู่บ้านตอนนั้นอยู่ที่อื่นเขาเล่าที่ไหนนะครับคือตัวหนูอยู่จังหวัดตราดตัวเขาอะมาอยู่ที่นนทบุรีค่ะโอเคค่ะขอส่งตอบแทนครับค่ะคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามีของหนูอยู่ในน้ำเขาก็นึกว่ากลับบ้านมาหาหนูค่ะมันหนูบอกว่าหายคือบางคือมาหยัดลอยขึ้นมาแล้วก็ถึงจะรู้ว่าอ๋ออยู่ในบ่อค่ะโอ้ค่ะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามีของหนูอยู่ในน้ำไปไหนใช่ค่ะเขานึกว่ากลับบ้านมาหาหนูโอ้ค่ะเขาก็ตามหาแหละค่ะแต่ว่าก็อย่างที่เขาก็ไม่นึกว่าจะอยู่ตรงนั้นนะเนาะไม่นึกว่าบังเสียแล้วค่ะโอ้เพิ่งรู้ใช่ไหมคะพอดีเพิ่งเปิดมาเจอค่ะครับเลยไม่รู้ว่าอ๋อสามีเสียเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือชมล้อของให้สมาทุกอย่างนะคะใช่ใช่ก็แล้วค่ะครับอะไรคุณจ๊ะพี่เขาโทรมาถามครับครับก็คือสามีของคุณฮายาตีเนี่ยนะก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคือออกจากบ้านไปเนี่ยประมาณ3เดือนนะโดยประมาณนะ3เดือนแล้วไม่แจ้งข่าวเลยนะจนกระทั่งไปอยู่ที่นนทบุรีเนี่ยนะเกิดที่แพทย์ลงความเห็นก็คือว่าเหมือนกับเป็นลมลงจมลงไปในน้ำนะแล้วก็จนกระทั่งคือมายิดเนี่ยลอยขึ้นมาแล้วนะคือศพลอยขึ้นมาแล้วนะเพิ่งจะรู้ว่าเสียชีวิตนะแล้วก็เขาตกลงไปก็ไม่ลึกขึ้นนะเขาไม่ลึกด้วยก็แสดงว่านั่นแหละเขาคงมีอาการทางสมองก็อยู่แล้วนะครับแล้วก็จนคนที่นั่นก็คิดว่าตอนที่หายไปเนี่ยยังไม่ยิดยังไม่ลอยครับซามอะไรกุ้มสามีเนี่ยกลับไปหาภรรยาที่จังหวัดตราดจากเท่าไหร่ครับแต่ภรรยาก็คิดว่ายังอยู่ที่นนทบุรีนะจนกระทั่งมายิดลอยไปแล้ว500 บาทนะเพิ่งจะ100บาทจากที่ไหนนะครับนะครับสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ส่วนหน้าที่ให้ที่โอโดนไปไม่ได้แจ้งไปเลยนะครับเค้าทําไมแจ้งจะเข้ากองกลางอ่ะครับทุกคนน่ะที่โอนเข้าไปโอนไปอ๋อครับไม่แจ้งก็ไม่เป็นไรฮะให้เด็กกำพร้าอยู่แล้วฮะเข้ากองกลางได้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 ครับเวหลงอะไรนะเขาจะเปิดกุโบแล้วนะท่านอ๋อครับครับไม่เป็นไรครับครับแจ้งครับโทรมาแจ้งได้เลยครับผมครับครับถ้าไม่แจ้งก็เข้าเด็กกำพร้าอยู่แล้วเด็กเข้ากองกลางเข้ากองกลางอ๋ออ่ะยังวันนี้ให้ครอบครัวสืบวงแจ้งนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ส่วนมากจะไวหลงมันก่อนจะไม่ได้แจ้งไปครับพอเดี๋ยวแจ้งข้างหลังที่ในใบเสร็จของธนาคารนะว่ามีนามสกุลอยู่ด้วยครับก็เดี๋ยวโทรแจ้งเลยได้ครับโทรแจ้งเลยได้ครับครับโทรแจ้งทั้งสองครอบครัวเลยได้ไม่ได้แจ้งไปทางสายครับขอบคุณมากครับรับไม่เป็นไรครับครับอะไรกุ้งครับจากปลาจีนนะครับ500บาทจากหันใหญ่ 1,000 บาทดินแดง600บาทแล้วก็ลำผักชี500บาทนะครับผ่านผอ.ครับจะตีมานะครับคุณแล้วก็สุราษฎร์500บาทที่สุราษฎร์คืออย่างนี้กรณีที่ยังไม่ได้แจ้งเนี่ยนะอย่างที่แวร์หลงเนี่ยที่บ้านไฟไหม้เนี่ยนะครับเราขอบริจาคเพื่อที่จะทำบ้านใหม่ให้เขาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แจ้งก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามูลนิธิเนี่ยต้องทำบ้านให้เสร็จต้องทำบ้านให้อยู่แล้วถ้าเงินนี่ก็ไปสู่ของกระบวนการของเด็กกำพร้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแต่ถ้าแจ้งได้ก็ดีเพราะว่าเราจะได้ระบุจัดการเข้ากับครอบครัวที่ขอบริจาคได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องพะวงไม่ต้องพะวงเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โอนให้เด็กกำพร้าเนี่ยอยู่กับเด็กกำพร้าทั้งหมดอยู่แล้วครับครับเอาตื่นแล้วล่ะครับมีสายว่างแล้วนะครับก็ครับอีก3.99 นะครับมาแล้วตอนนี้40,000กับ800โอ้อัลฮัมดุลิลลาห์อินชาอัลลอฮ์อีกประมาณร่วม10,000นะก็เรามีความหวังนะครับอย่างน้อย 50,000 นะครับปิดรายการครับนะครับอันนี้เขารวมเงินสดแล้วนะรวมเงินสดที่ให้เมื่อกี้ด้วยครับก็บางท่านก็รวมเสื้อผ้าด้วยฮะเมื่อกี้ก็มีคุณรอมัดก็ให้เสื้อผ้าเด็กมาครับอันนี้ไม่ต้องไปซื้อละนะสบายใจได้นะเสื้อผ้ามีมาต่อไปก็อาจจะเป็นเสื้อคนโตเนี่ยไปโรงเรียนให้เหมือนกันนะฮะอินชาอัลลอฮ์แล้วก็เรื่องอาหารการกินเวลากลางวันของเด็กเนี่ยเราฟรีหรือว่าต้องจ่ายใช่ค่ะมีให้อยู่แล้วอ๋อมีของรัฐบาลนะฮะใช่ค่ะเราก็ทุ่นตรงนี้ไปนะแต่ว่าต้องกลับมาเย็นก็มาทานแล้วเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านป้าเนี่ย
เราทานอาหารกันยังไงฮะรวมกันทั้งหมดหรือว่าใช่ค่ะรวมอยู่กับป้ารวมกันหมดเลยอยู่กับป้าแต่ว่าแล้วแชร์กันด้วยก็มีออกบ้างค่ะเราอยากทานอะไรเราก็ไปซื้อมาใช่ค่ะทำกับข้าวช่วยเหลือก็มารวมกันค่ะเรารู้สึกไงเวลาเขาให้เราอยู่ก็จริงแหละแต่ความที่ว่าเรามาอยู่บ้านเขาเราเกรงใจก็ป้าเขาจริงๆแล้วตัวป้าเองเขาก็ภาระเยอะอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วนะใช่ก็เกรงใจเขาอะไรเขาว่าเขาต้องมาช่วยเราดูลูกช่วยเราขายของแล้วเราก็อยู่กับเขาบางทีลูกร้องเขาอาจจะไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ไปเขาจะนอนก็ได้ยินเสียงลูกร้องแต่ก็พยายามทำหน้าที่ของหลานให้ดีที่สุดป้าเองก็เป็นหญิงไม้ครับป้ารู้ว่าตอนนี้เป็นหญิงไม้ความไงเป็นไม้ใช่ในการที่จะต้องดูแลลูกกำพร้าเป็นใช่ครับคือป้าเข้าใจร้อยบาทจากกรุงเทพนะครับก็ช่วยต้องช่วยขอดูแลให้ป้าด้วยนะแล้วก็เราต้องตอบแทนนะครับคิดว่าอานาคตเนี่ยอีกสักกี่ปีเราถึงจะสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบแยกครอบครัวไปจากป้าได้ยังไงคาดว่ามองตรงว่าหรือยังคิดไม่ออกใช่ค่ะเพราะว่ารายได้หนูมันไม่ได้เยอะค่ะอีก200บาทก็ยังต้องอาศัยกันไปใช่ค่ะมันจะไปสร้างบ้านหรือว่ามีทุนทำอะไรเองหาบ้านเช่าเองอะไรเงี้ยมันลำบากอยู่แล้วเพราะว่าขนาดที่จะใช้จ่ายในการเรียนของลูกเรายังไม่พอเลยพยาตีนี่มีพี่น้องกี่คน6คนค่ะ6คนนะก็เราเป็นคนนี้ได้คนโตค่ะเป็นคนโตด้วยแสดงว่าน้องก็ยังเล็กหมดเลยใช่ค่ะคนจะเท่าไหร่มี18 15 12อะไรเงี้ย10 13ยังเล็กหมดเลยสี่ขวบแล้วก็สองขวบใช่อ๋อก็มีน้องสองขวบด้วยใช่ค่ะมีสามขวบแล้วก็สองขวบอ๋อมีน้องสองขวบสามขวบค่ะก็แสดงว่าถ้าจะให้แม่มาคอยช่วยเราอีกเนี่ยแม่ก็ยังต้องมีภาระใช่เลี้ยงน้องอีกคือน้องก็ยังเล็กกว่าลูกหนูคนเล็กก็ตัวไล่ๆกันเลยผมก็ไปเห็นเมื่อวันที่เขากลับมาจากจังหวัดตราดพอดีที่ว่าเล่นแชร์เกียร์มัดกันนะผมก็เอาไปให้ทุนนะก็ได้ไปเห็นอะไรกิจมัดนะเล่นแชร์กิจมัดกันครับคือเดือนละ100บาทเนี่ยพวกผมเนี่ยรวมกันเครือข่ายแล้วก็ครูสนาวันหวังเนี่ยเป็นตัวหัวคิดเลยว่าเฮ้ยเรามาเล่นทำกันตรงนี้ไหมแล้วเราก็เงิน100บาทเนี่ยเดือนนึงแล้วเราก็เก็บแล้วก็ไปช่วยเหลือที่เขาลำบากที่สุดที่สุดที่สุดแต่ในแต่ละเดือนนะครับถ้าเกิดมาคนที่บริจาค100บาทเนี่ยประสบบ้างก็เอามาช่วยเหลือได้ไม่ได้เพราะว่าเราตั้งใจว่าให้เด็กกำพร้าให้เด็กกำพร้าอย่างเดียวใช่ครับแชร์นี้เราไปเปียกันวันนู้นเปียวันเกียร์มัดมาลกนะเป็นแชร์ดึงเกียร์มัดเลยโครงการนี้ใครจะเข้าร่วมก็เยอะนะครับหลายคนแชร์เกียร์มัดเครือข่ายผมแล้วก็ญาติญาติภรรยาโฆษณาวันหวังใช่ครับคณะกรรมการทุ่มดีครับก็มือที่นายวันหวังโทรมาได้นะเนี่ยโทรมาได้ฮะจะเปียชาเลยไหมจ้ะนะครับครับ02ครับ5303199ตอนนี้หน้าจออยู่ที่เอ้าขึ้นมาแล้ว 50,600 แล้วก็จบรายการได้แล้วสิก็อีกชั้นละเหลืออีกประมาณเท่าไหร่ฮะเจ้าหน้าที่2 นาที 2 นาทีเท่าไหร่ฮะ3 นาทีจบรายการ3นาทีนี่อยากได้นาทีละ 1,000 มั้ยนะอินชาอัลเลาะห์นะเท่าไหร่แล้วครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับก็เด็กก็แย่แล้วเด็กก็แย่แล้วไม่มีผ้าห่มให้ด้วยนะคุณรายการก็แย่แล้วครับก็เป็น3นาทีที่จะสรุปนะเชิญพี่อิมรอนครับครับครับธรรมาก็จดธรรมาก็จดนะครับก็อยากให้น้องอายาตีเนี่ยได้ขอบคุณนะตอนเนี้ยก็คือว่าคือไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าจะได้มาออกรายการวันนี้แล้วก็จะมีผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านคอยดูแล้วก็โทรกันบริจาคเข้ามาเอาจากใจเลยอีกครั้งนึงนะก่อนปิดรายการเนี่ยมีได้อยากบอกผู้ชมพูดไม่ออกนะคะก็ดีใจที่มีคนช่วยเหลือก็ขอบคุณทุกสายทุกคนที่บริจาคมาให้ค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็ดีใจที่มีคนช่วยเหลือหนูกับลูกๆค่ะครับก็ต้องขอบคุณนะแทนครอบครัวน้องฮยาตีสืบวงนะหรืออิสแมนนะอิสแมนเนี่ยคือนามสกุลสามีนะ
ก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่สายยานความอาทรนะครับนำครอบครัวที่เขาต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะมาสู่สายตาผู้ชมนะครับแล้วก็ผู้ชมก็เปิดรายการมานะแล้วก็จนกระทั่งปิดรายการเนี่ยนะติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจครับผมเชื่อนะว่าผู้ชมเนี่ยผู้ชมที่ชมอยู่ก็ลุ้นเหมือนกันนะอยากจะให้ยอดมันขึ้นสูงกว่านี้นะครับก็การทำมิแล้วนะการทำมิแล้วก็เราก็คิดว่าน่าจะสักประมาณนี้แหละนะก็ทำมิแล้วได้หลังจากนี้ไปอาจจะมีเห็นแล้วก็ร่วมไปเข้ามาอีกนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ต้องขอบคุณนะที่ติดตามชมรายการตั้งแต่เปิดรายการจนกระทั่งจบรายการนี้นะครับผมอิมรอนขำวิไลคุณฟริดสนิทนามนะครับคุณยูซุปแย้มพรายนะครับพร้อมพร้อมภรรยาพร้อมภรรยาแล้วก็นี่สุบัยดาญาติสุบัยดาคนหน้าทีมนะครับเดี๋ยวผมรับสายหนึ่งที่ร้องเลยที่คอยลุ้นมากที่สุดก็คือน้องๆทีมงานนะที่อยู่เป็นหลังกล้องเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยนะตั้งแต่โปรดิวเซอร์นะครับน้องอินทริศนะครับสุทัศนะศึกษานะครับน้องชาคิดนะครับน้องสุรยานะครับแล้วก็น้องกรีมะนะครับน้องอนุชนะครับที่อยู่คอยให้กำลังใจอยู่นะครับเบื้องหลังการถ่ายทำวันนี้นะครับได้ยินเสียงเด็กนะครับจ้าจ้าจ้าขอตอบแทนครับครับจากที่ไหนครับคุณฟริดครับประเทศนะครับครับสามอะไรกุ้มสลามจากประชาชื่น400ปิดสาย400บาท400บาทครับพร้อมกับเสียงเด็กร้องครับครับก็คงวันนี้นะครับผมต้องจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับขอเอกร้องสุบานอุตรานะครับได้โปรดประทานความสลามัตรอมัตนะครับประทานฤทธิ์ทุกกว้างขวางนะครับกับทุกสายเลยครับที่โทรเข้ามาร่วมกันบริจาคนะครับวันนี้เราทั้งหมดนะครับพร้อมครอบครัวน้องฮายาตีสืบวงนะครับจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับวัลลอฮุลิตาฟิกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุGo to the place you call your own and meet with your beloved.